เนี่ยอาจจะเป็นหน้าไรบ้างเนาะเราเป็นนาบีโอลารีโคบุเนอาจจะได้นาบ้าบ้ารางเยออสีวีเนอาจจะได้สมุว่าอะไรก็ลาซาวีเนอาจจะอาบ้าชาเนาะบ้ารางเยเดี๋ยวเราเลือกเดี๋ยวเราออสีไม่กินเดี๋ยวเราเลือกเนี่ยอาจจะเจ้ามาตาอาบ้าไหนเราเยียซาโอเนาะบ้ารางเนี่ยเจ้าได้ดีเนี่ยอาซีสุบานเนาะเราเป็นนาบีโอเคจะมาคีดิสวาเลยมวยปานเพื่อนแรกเนาะบ้าชุกเกต้าโฮงซาเยาวชนพีอาเกียร์มาเป็นยอเพียร์ลีเกย์บ้านแห่งออฟเฟอร์ซนาเลนทีวีปู่บ้านอัลเลอร์นเจฮัลล์หล่ออาจจะเท่บ้าอาจจะเท่บ้าหล่อมาเป็นยอเนี่ยอาแอร์หล่อจะจัดสารโลนาหล่อน้ำบ้าออนสีออนหรือบ้าเพื่อแม่พี่อาหน้าฮูจะจะได้คันได้อีกน้ำผู้สาเลยน้ำผู้สาออนสีบ้านเนี่ยให้แล้วอ้อหมอเลยโรงพยาบาลเนาะพี่อาอ้อบุญเนี่ยจะได้เนี่ยน้ำบ้าสาปีของบ้าหมอเนี่ยอาซาลีก็ต้องมีเนี่ยอาให้นานออนสีบ้านเซ่เนาะอาจจะแต่ว่านานตาเลอร์เกย์ตาเลอร์เกย์อาจจะแต่ว่านานเลยสี่เนี่ยอาเตกีก็จะหล่อออนมีเนี่ยมาสาจะหล่อยังไม่ออนสีบ้านเนี่ยเป็นยองพี่อ้อบุญเนี่ยเนาะโมบาร์ผู้หญิงแม่ละอาซูบุญสามือเนาะผู้แม่พี่อาบอกโมโอ้เลอร์โหลก็ได้เลยฝากประจำตัวประชาชนเนาะเดี๋ยวไม่แหล่อ้อเนี่ยแหล่จอดเนี่ยอเลอร์เจโน่ถือได้เนาะมาเป็นยองพี่อัดเกย์ท่อเกย์ไม่ได้เลยอาจจะซีเดซีบ้ามาเป็นยองเกย์ท่อเนี่ยอาชีวิตมีคุณค่าหรือบ้านที่สิเย่ไม่แม่แต่กันจ้าบ้านเนาะกราบไหว้สาถวายความครบพระรัตนตรัยเจ้าแก้วทั้งสัมปการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรผู้ตนผู้องค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาที่ได้มาออกรายการด้วยกันในค่ำคืนวันนี้กราบไหว้สาท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุครึ่งสี่เขาเพื่อชาวประชารองเจ้าคณะอำเภอโดยหล่อเจ้าอาวาสวัดปักตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในค่ำคืนวันนี้ที่นำที่ได้มารับชมรายการธรรมะจะยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมธรรมาภาพพระวรรณชัยชายานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะศรัทธาสาธุชนวันหนึ่งแล้วก่อนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุต่างๆในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทั่วภาคเหนือตอนบนนี้ชาวแปดสถานีด้วยกันและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมตามเฟซบุ๊กไลฟ์ตามวัดพุทธศรีคีรีก็ดีทางวัดป่าตังเจริญคดีต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ำคืนนี้ได้นำรายการนี้มาพบปะศรัทธาสาธุชนวันหนึ่งแล้วหลังจากภาคเช้าแต่เช้าไม่ได้มาออกรายการสถานีวิทยุก็ต้องออกเดินทางแต่เช้าแต่เช้านี่หกโมงต้องออกเดินทางไปแล้วไปที่อำเภอแม่แจ่มนะไปรอพระนะพระพุทธรูปฟังนะลักษณะศิลปะของไทยใหญ่นะพี่น้องไตที่วัดเหล่าปาตานตำบลชันเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะก็เลยได้ออกอากาศบัตรสกามภาคเจ้านะภาคค่ำนี้ได้มาปะกันแถมแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลูกหลานเฮาอยู่เงียบๆสาธุชนทั้งผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายฉะนั้นจงรักษาชีวิตนี้ไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะอีใดแม้ชีวิตนี้เป็นลมหายใจสุดท้ายก็รักษาจนลมหายใจสุดท้ายนั่นแหละเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนแต่ละวัง
แต่ละคืนแต่ละวันก็ได้ดำเนินชีวิตไปตามศีลตามธรรมอยู่แล้วต้องขออนุโมทนาในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ผ่านมาหลายวันอาจจะไม่ได้มาต้อนรับศรัทธาที่ได้เดินทางขึ้นไปที่วัดพุทธสีคิรีต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นใส่บูรณ์จากเชียงใหม่เชียงตุงนะเชียงใหม่เชียงตุงได้เดินทางขึ้นไปที่วัดพุทธสีคิรีพอดีอาตมากำลังอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอาตมาไม่ได้อยู่ที่วัดสกรรมต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้นะขึ้นสายบุญจากเชียงใหม่เชียงตุงด้วยกันนะเดินทางขึ้นไปที่วัดพุทธสีคิรีเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณในเมตตามีโอกาสไปถวายเทียนพรรษาและทำเป็นผู้หน้า15-16ผูกด้วยกันเด็ดในเทศกาลเข้าพรรษานี้ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วใส่บุญที่บ้านห้วยงูนายห้วยงูกลางตัวอำเภอฝังนัตวานี้นะมีนัดกันโดยการนำโดยแม่บุญปันบ้านห้วยงูนายต้องขออนุโมทนาไว้ณที่นี้เนอะคณะศรัทธาการปฏิสันถานต้อนรับศรัทธาจะบะครบพร้อมบริบูรณ์เท่าใดนักอยู่ในป่าในดงเนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต้องขอขอบคุณคณะศรัทธาทุกสายบุญที่เดินทางขึ้นไปถวายเทียนพรรษาวันนี้เหมือนกันนะคณะศรัทธาจากวัดจากวันยังคำนะยังคำได้เดินทางขึ้นไปร่วมทำบุญที่วัดพุทธสีคิรีประเด็นต่อมาต้องฟังเฝ้าออกจากวัดเหล่าป่าตานนะเดินทางปิกมาที่วัดพุทธสีคิรีวันนี้นึกว่าจะปิกบัดนั้นมาตั้งรัฐศรัทธาขึ้นเขาลงห้วยตั้งมาได้เทของกีดบางตี้มูลฟรีก็มีนะรถนึกว่าจะมาบัดนั้นแล้ววันนี้เพราะที่เทถนนใหม่ก็มีนะเทความคิดใหม่คิดว่าบักขี้ปีน่าจะเรียบร้อยดีนะสัตดาสาธุชนท่านผู้ฟังในช่วงนี้เป็นเทศกาลถวายเทียนพรรษาเป็นเทศกาลรอเทียนพรรษาหลายพื้นที่นะหลายวัดหลายบาร์นะหลายวัดนะหลายพื้นที่ต่างๆตระหนักเป็นอย่างยิ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะมีประเพณีรอเทียนพรรษาต่อมานี้ได้หันตั้งแต่เป็นละอ่อนน้อยราษฎรได้ไปให้ไปหอมไปร่วมบุญได้ร่วมบริจาคนะร่วมกับนะคนหนุ่มคนสาวสมัยก่อนยังมาได้บวชเนนเตอร์แต่ก่อนนะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เป็นการรอเทียมพรรษาการกว้างขวางเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะยังความมั่นคงในวัฒนธรรมที่ดีงามนี้คือยังอยู่ในบนผืนแผ่นดินไทยในบุญญาเขตพระรัตนตรัยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งอย่างครึ่งสีขาวนั้นได้รอเป็นที่เรียบร้อยที่วัดพระธาตุจอมพอที่ผ่านมาวันที่7ที่ผ่านมาหลังจากนั้นคงจะไปตามกันที่จังหวัดนครพนม9วัดด้วยกันไปจุกันที่นั่นหมดเลยนะไปจุกันที่หันนะไปจุรวมกันที่หันนะสัปดาห์วันที่23 24 25เดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้แล้วหลายวัดหลายวานะกำลังรอเตรียมกันนัดการนัดศรัทธาผู้ใจบุญที่จะไปตันเตรียมเป็นที่ต่างๆนะหลายที่หลายแห่งอย่างกัลยาณิวัฒนานี่มีท่านพระครูพิสิทธิ์นะพัฒนาสารนะท่านพระครูจันทรกิจจาระได้นำปลาชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนาเดินทางไปถวายเตรียมพรรษาที่อำเภอเวียงแหงอำเภอปายเมืองน้อยพุ่นขออนุโมทนาไว้ณโอกาสนี้หลายที่หลายแห่งนะคณะศรัทธาครูบาอาจารย์นำปลาญาติโยมศรัทธานะวัดหนองเฮียงเหมือนกันท่านพระครูนะวรธรรมนาถก็จะมีการรอเตรียมไปถวายเตียนที่หันที่นี่หลายที่หลายแห่งนี่เป็นการนะปลาการไปสร้างบารมีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบารมีบุญกุศลนี้ทุกคนก็ต้องการอยู่แล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพราะความสว่างสวายภัยก็ต้องการเกิดมาความมืดมิดก็มาเยือนในจิตใจความทุกข์ก็ย่อมมาเข้ามาทับถมในวิถีชีวิตเป็นแน่แท้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะความเจริญรุ่งเรืองของจิตความเจริญรุ่งเรืองของกายนั่นมีความต้องการอย่างยิ่งถ้าจิตสดชื่นแจ่มใสแต่ว่าร่างกายเบื่ออำนวยกับยากแก่การนี่เหมือนกันศรัทธาเพราะฉะนั้นใจนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งร่างกายก็เป็นคนใจของใจถ้าร่างกายบวายแล้วศรัทธาขอให้จิตใจนี่มั่นคงแข็งแกร่ง
รักษาจิตใจไว้ให้ดีนะถ้าจิตใจด้อนที่จะค้ำนะพบค้ำชาติไปไหลพบหลายชาติไหลพบหลายภูมิจะต้องท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้ฉะนั้นศรัทธาจงรักษาจิตใจไว้ให้ดีเท่าที่จะดีได้เท่าที่จะทำได้นะทำได้เท่าใดก็รักษาไว้เท่าอันนะอย่าโยมศรัทธาเพราะชีวิตมันมีกล้าศรัทธาอย่างที่อู่ฟังนะยิ่งช่วงนี้เป็นเทศกาลโลดเทียมพรรษาบางคนอาจจะเข้ามาบวชอย่างพอใจเป็นต้นนะเสียสละเวลาสัก3เดือนนะ3เดือนไปเข้ามาสัมผัสภาคกรรมสมภัสนั้นในพระพุทธศาสนาเข้ามาสัมผัสกรรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ว่าเข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัยนี้เป็นอย่างไรพ้องสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประกอบคุณงามความดีไปเนืองๆอย่าช้าช้าเวลาบ่รอภัยวันคืนก็หมดไปชีวิตก็หมดไปตามนั้นหากลับคืนมาบ่ได้นะซื้อคืนก็บ่ได้เวลาที่หมดไปแล้วจะซื้อด้วยเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ซื้อกลับมาบ่ได้แล้วหมดไปก็หมดไปเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งที่หมดไปที่เหลืออยู่นี่ทุกคนก็มีความหวังมีความหวังที่ว่าเวลาที่เหลือนี้จะทำความดีอันใดพ้องจะสร้างบารมีอันใดพ้องนี่เป็นความหวังเป็นของทุกคนที่จะต้องกระทำในชีวิตของไผของคนนั้นๆน่าจะทำดีทำชั่วอยู่ที่ตัวเก่าทั้งนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างเทศกาลเข้าพรรษานี่นะบางคนอาจจะเตรียมตัวไว้ละว่าฤดูการเข้าพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี่แบบที่วันนี้นะอาทิตย์หน้านี่นะเดือนเป็งที่จะมาถึงนี้เดือน10เหนือเดือน8ใต้นี่บางคนตั้งจิตใจปณิธานไว้อย่างเต็มที่แล้วว่าเข้าพรรษานี้จะสมาทานศีลแบบอุกฤษนะจะรักษาศีลเพื่อใดจะพยายามอย่างเต็มที่บางคนตั้งปณิธานจะไปนอนวัดนอนบาไปไหว้พระสวดมนต์ภาวนาจะเพราะวันศีลเพราะ3เดือนในพรรษานี่มี12ศีลตอนศรัทธา12ศีล13ศีลในที่ออกพรรษาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนพยายามเนอะนะคนที่พยายามทำความดีเนี่ยเพราะทุกคนเชื่อว่าจันทร์หน้ามีจักรก่อนมีนะแต่ถ้าคนใดไม่เชื่ออย่างที่เคยอู้แต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์มาก็ยากแก่การจะอธิบายอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วเวลาที่เข้าภาษานี่ตรงเข้าภาษาลาบูชามันก็เร่งข้ามกับภาษาของพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งจิตอธิษฐานสมาทานอธิษฐานเข้าภาษา3เดือนเต็มเนี่ยวันอาสาฬบูชานี้เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแสดงธรรมครั้งแรกคือแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5สถานถือว่าวันอาสาฬบูชาที่จะมาถึงนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยบริบูรณ์นะครบองค์สงฆ์สถานครบ3ประการนะครบองค์รัตนตรัย3อย่างสถานสาธุชนนั่นคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆารัตนะนะสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ใจบุญผู้คนเพราะฉะนั้นเป็นบุญของคณะศรัทธาที่มีโอกาสได้นับถือพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามแม้ร่างกายอันบางส่วนบางอย่างอาจจะนะได้รับความกระทบกระเทือนจากละหัตกรรมนะจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่จิตใจนั้นทัศนาเข้าใจในการสร้างความดีในการทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามนั่นแหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นบุญอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้สร้างบารมีกับชีวิตของเก่ามันจะหมดไปกี่วันแล้วแต่อย่างวันพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เนี่ยในวันอาสาฬบูชานี้ศรัทธาจะได้ฟังตลอดอยู่แล้วเพราะว่าศรัทธาเป็นชาวพุทธศรัทธาเข้าวัดเข้าวาครูบาอาจารย์ภายในวัดในวาส่งผ่านท่านเจ้าพระมหาเถรครูบาอาจารย์เจ้าวัดเจ้าวาเพิ่งจะต้องเทศกู้ปีนะว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนานั้นมันหมายความว่าอย่างใดคืออันยังจะได้จำไว้จำแล้วจำแถมนะว่าแล้วว่าแถมนะฟังแล้วฟังแถมอู้แล้วอู้แถมเพื่อความตอกย้ำบ่ฮือหลงลืมคือมีสตินึกถึงพระรัตนตรัยตลอดเวลาว่าวันสำคัญในพระพุทธศาสนานั้นมีกี่วันอันยังพ้อง
นะอย่างที่วัดอาสาฬหบูชาที่จะมาถึงนี้เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกครั้งแรกนะสดาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะคนฟัง5คนน่ะนะพระฤาษี5ตนนะนั่งฟังอยู่ปรากฏว่าสำเร็จนะหูโดยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวนะสดานั่นคือพระอัญญาโกฏัญญะพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาสดาเป็นเจ้าพุทธถ้าเขาถามว่าตุเจ้าตนแรกหรือพระสงฆ์รูปแรกนะพระสงฆ์รูปแรกนั่นคือภายที่ไหนเจื้อหยางเนี่ยสดาสามารถจะตอบได้นะไม่ใช่ธรรมดานะพระอัญญาโกฏัญญะนี่ญาติโยมสดาก่อนที่พระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมานี่พระเจ้าชัยสิทธัตถะนี่นี่พราหมณ์108ตนที่พ่อเจ้าสุทโธทนะอัญเชิญนาถนามาพอสรีระดูนะร่างกายดูทํานายไททัพในสมัยโบราณมีมาแล้วว่าบุคลิกลักษณะมหาบุรุษนะลูกของพ่อเจ้าพญาสุทโธทนะนี่มีลักษณะอย่างไรพ่องที่เกิดมานี่นี่ศรัทธาแต่ปรากฏว่าพระฤาษีทั้งหมดทั้งมวลนักบวชนะยกมือขึ้น2นิ้วนะว่าลูกพ่อเจ้าพญานี่นี่ถ้านะออกบวชนี่จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่ถ้าออกบวชของราชเป็นคฤหัสถ์วิสัยจะได้เป็นพ่อเจ้าพญากินแบ่งแคว้นเป็นมหาราชอันยิ่งใหญ่เป็นมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่นะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยบุญแต่ละคนที่ฟังอยู่คนเดียวทุกคนก็มีบุญทุกคนเคยสั่งสมมานักน้อยอาจจะบัดเต้ากันพระพุทธองค์เหมือนกันสั่งสมมาสี่อาสงไขยแสงมหากัปเนี่ยพอถึงเวลาชาติสุดท้ายศรัทธาที่สร้างบารมีคือพระเวสสันดรพอมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะปุ๊บเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายที่จะบ่มีแล้วจะต้องเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้านะพราหมณ์108ตนยกมือขึ้น2นิ้วแต่มีพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดในขณะนั้นนั่นคือพระอัญญาโกฏัญญะยกมือขึ้นนิ้วเดียวว่าเจ้าชัยสิทธัตถะกุมารองค์นี้นะพอใหญ่ขึ้นมาจะต้องออกบวชเป็นแน่แท้นะต้องออกบวชเป็นแน่แท้เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยกมือนิ้วเดียวนะชัดเจนเนี่ยนอนสมัยก่อนเจ้าธรรมดาสัทธาบุคลิกลักษณะมหาบุรุษนะญาติโยมสัทธานี่ก่อนที่พราหมณ์108มานี่กาบินระดาบทนะอันพ่อเจ้าพญาสุทโธทนะพ่อเจ้าคนกับสัทธาพ่อเจ้านี่บ่เคยไหว้ผายบ่เคยไหว้ผายเพราะเป็นเจ้าพญาเนาะใหญ่เหลือเปิ้นหมดแต่ไหว้อาจารย์เปิ้นพออาจารย์มาถึงปุ๊บนี่พอลูกคนโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเพิ่นว่าต่อไปเนี่ยเพิ่นมาหารแล้วมีน้ำตาให้น้ำตาตกพรั่งพรูลงมาเดี๋ยวก็ดีใจใช้หัวทะเมาะพอเจ้าพญาถามว่าพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยถามกาวินราดาบดว่าเป็นจะได้ถึงน้ำตาตกให้แล้วอยู่ใช้หัวเนี่ยหยังเพิ่นบอกว่าเออลูกพอเจ้าพญานี่นะต่อไปนี่จะได้ออกบวชนะจะได้ออกบวชจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแน่แท้แล้วเป็นจะได้ถึงให้อ่ะเพราะว่าเอาเท่าแล้วแก่แล้วบ่มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วจะธรรมที่พระองค์จะค้นพบน่ะเป็นสิ่งที่ยากหนักนานอกจากคุณมีบุญเท่านั้นคนมีบุญจะได้ฟังและจะได้เข้าใจจะธรรมไม่ใช่ธรรมดานะสัตว์ยังหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ญาติโยมศรัทธาเอ๋ยเป็นบุญของศรัทธาได้เกิดมาพบพระพระพุทธศาสนาสัจธรรมนั้นบ่หายไปไหนถ้าศรัทธาเข้าใจด้วยจิตใจอย่างท่องแท้ศรัทธาจะอยู่อย่างบ่ทุกข์นะแม้ร่างกายมันจะทุกข์ปานใดก็ตามศรัทธาจะอยู่อย่างบ่ทุกข์ศรัทธาจะมีความสุขจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเพราะการปล่อยวางได้สบายเพราะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงของสิ่งสรรพสิ่งต่างๆที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะทุกเวลาเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง
ฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายศรัทธาโชคดีแล้วได้พบพระพระพุทธศาสนาเมื่อลูกของพ่อเจ้าพญาสุทโธทนะใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอายุ29ปีก็เสด็จออกบรรพชาออกบวชศรัทธาสาธุชนออกบวชแล้วเสด็จออกบวชแล้วพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยพราหมณ์คนนี้หูข่าวปาเพื่อนฝูงไปด้วยกันจวนกันไป5คนไปอุปถัมภ์เจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชเป็นตุเจ้าเป็นพระสงฆ์นี่แหละศรัทธาเป็นนักบวชเพื่อจะแสวงหาโมกขธรรมคือค้นหาสัจธรรมว่าสัจธรรมที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรแล้ว5โตนเนี่ยตัวอุปถัมภ์ไปมาในที่สุดพระพุทธเจ้านี่บ่ใช่ใจง่ายๆศรัทธานะไม่ใช่ง่ายๆนะศรัทธาเอ๋ยนะต้องอดทนนะลองผิดลองถูกกูอย่างอดข้าวอดน้ำศรัทธา40กว่าวันโอ้โหสาธุชนตำผู้ฟังเหลือก็หนังหุ้มกระดูกก็ยังบ่ใช่เถื่อบ่ปะเถื่อเกือบจะสวรรคตไปแล้วศรัทธานะเกือบจะสวรรคตไปนี่ศรัทธาพระพุทธศาสนานี่กว่าจะเกิดขึ้นในโลกนี้บ่ใช่ของง่ายพระองค์พยายามแล้วทีนี้มันนึกขึ้นว่าเส้นทางที่ทำนี่มันอุกฤษเกินไปมันตึงเกินไปนะตึงเกินไปอย่างที่เฮียนน่ะศรัทธาที่หูฟังจากครูบาอาจารย์อ่านจากหนังสือนะมีหลายทิศทางที่เขียนหนังสือประวัตินี่พุทธประวัติพระองค์ก็ได้ฟังธรรมจากเทวดามาดิดพินหรือฟังพินสามสายแบบนี้พ่องวันตี้ก็บอกว่าคนไปแสดงดนตรีในเมืองผ่านไปพระองค์อยู่ใต้ต้นไม้นะสลบสลายมานั่งสะดุ้งขึ้นมาได้ฟังคนดิดพินใส่ที่หนึ่งมันเติมเกินไปมันปุ๊บใส่ที่สามสุดท้ายมันหย่อนยานเกินไปฟังบ่ม่วนบ่เป็นเสียงเพลงใส่กลางๆเนี่ยเสียงมันม่วนเพราะเพลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ศรัทธาความเพราะความงามความม่วนนะเสียงนี่มัชฌิมาปฏิปทาพอดีพอดีทุกอย่างถ้าพอดีแล้วศรัทธาเหยความสุขเกิดขึ้นย่อมมีความสุขเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ทุกคนถ้ารู้จักว่าพอดีพอดีศรัทธามัชฌิมาปฏิปทาความพอดีแล้วอ่อนในชีวิตนี่จะมีความสุขเกิดขึ้นได้พระองค์ก็มานึกถึงและปิ๊กมาเสวยพระกยาหารฤาษีหรือตู้เจ้าที่ไปตำไปตัวนักบวชอัญญาโกฏัญญะพร้อมรับวัปปะปัฏฐิยะมหานามะอัสสชิห้าตัวเนี่ยบอกอาจารย์เฮานี่มันปิ๊กมากินข้าวกินน้ำจะหนีละบ่าวละบ่ป้าละก็เส้นตังที่จะข้ามวัฏสงสารเส้นตังที่จะพ้นทุกข์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าปิ้งมาเปลี่ยนคนมากมากปิ้งมากินข้าวกินน้ำขนาดทรมานร่างกายนะ40กว่าวันแล้วยังบอกป้าเถอะนี่ศรัทธาเอ้ยไปละมาอยู่ด้วยละนี่ปิ้งไปที่เมืองปารณสีพุ่นนะที่ป่าอิสิปันปัตนะมฤคทายวันแขวนเมืองปารณสีศรัทธาลงขึ้นพอหรอกนี่ละพระองค์ไปทิ้งพระองค์ไว้ลำพังแต่เป็นบุญบารมีต่างหากศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นบุญบารมีอย่างไรได้รับความวิเวกอุปธิกับวิเวกสนาสถานที่กับสัพพะบุคคลสัพพะแถมแล้วพ่อไผ่บำมาจุ่นบำมาจ้านได้รับความสงบวิเวกเมื่อความวิเวกเกิดขึ้นทำให้ความสุขได้เกิดขึ้นพระองค์ก็ตั้งท่าใหม่มาพิจารณานั่งสมาธิพิจารณาสิ่งต่างๆเข้ามาใหม่ในวันเพ็ญนะในวันเพ็ญเดือน8เหนือเดือน6ใต้พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณที่เดือนพฤษภาคมนะเดือน8ที่ผ่านมานะวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชานะพระองค์ได้ตรัสรู้นะตรัสรู้แล้วมาคิดถึงว่าจะไปโปรดพระฤาษีที่เคยไปอยู่โดยส่องโถนน่ะอาลาลาดาบดกับอุทกาดาบดเคยไปศึกษากับเปิ้นก็เฒ่าแก่ชะแลชะลาไปแล้วมาพิจารณามาสืบซ้อถามมาเพิ่นก็เสียชีวิตไปแล้วบ่ตันจะกำนะบ่ตันที่จะรอถึงพระ
พระสิทธัตถะนะจนได้มาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนแล้วเอ๊ะจะไปเตะหรือไผ่ดีนะที่จริงก่อนหน้านั้นน่ะพระองค์จะบอกใครเตะหรือไผ่แล้วเทวดาพญาอินตาธิราชเจ้าพญาพรหมเนี่ยเพิ่งไปกราบไปสาราธนาว่าพระองค์ในโลกนี้มืดมามนแล้วนะพระองค์จงแสดงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะโลกนี้มืดมามนแล้วนะตอนนี้ความสว่างสวายปรากฏแล้วเอาความสว่างสวายเหล่านี้นะให้แก่มวลมนุษย์ในโลกนี้นะที่มีบุญวาสนานะที่มีทุลีน้อยที่มีกิเลสเล็กน้อยถ้าเพิ่นได้หูได้เข้าใจเพิ่นจะได้ข้ามวัฏสงสารไปโตเนี่ยศรัทธาสาธุชนโลกนี้มันทุกข์ยากลำบากแต่ๆฉะนั้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยสิ่งที่ยากที่จะได้เจอพระพุทธศาสนาพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมาพิจารณาจะไปเตะหื้อผ่ายดีพระฤาษีสองตนก็เสียชีวิตไปแล้วจะไปหื้อผ่ายดีทำที่พระองค์ค้นพบมันละเอียดอ่อนนะมันยากเหลือเกินอ่ะจะเตะดีบ่เตะดีตอนนั้นพระองค์ก็จะท้อพระทัยเหมือนกันแต่พระองค์ก็เลยก็ถึงพระฤาษีห้าตัวนี้อยู่ที่นายห้าตัวนี้มานึกพิจารณาถ้าจะหูด้วยพยานของพระองค์ว่าตัวนี้ฤาษีนี่อยู่ที่ปุณณในเมืองปารณสีปุณณในป่าปุณณนี่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันแขวนเมืองปารณสีแต่ถึงวันนี้ในอินเดียนั้นเป็นสารณะเมืองสารณะทีนี้ก็เดินเสด็จพระราชดำเนินไปพระฤาษีห้าตนน่ะอัญญาโกฏัญญะวัปปะภัททิยะมานามะอัสสชิหมายว่าปุ่น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 พระสิทธัตถะมาปุ่นละร้องอู้ตัวเนี่ยเป็นคนที่มากมากไปแล้วปิ้งมากินข้าวกินน้ำมาได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาต้องไปปู่พ่อปู่นั่งหุ่นเปิ้ลมาต้องเอาน้ำมาตั้งหุ่นเปิ้ลได้กินได้ใจเด้อนี่ตั้งตกลงกันแต่ด้วยบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายพอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปใกล้จะถึงเนี่ยต่างคนต่างลืมที่สัญญากันไว้เอาผ้ามาปูเอาน้ำมาตั้งนะแล้วพนมมือยกมือไว้เงียบวัดเหมือนกันเนอะนะแล้วพระองค์ก็ยืนว่าบอกอู้มาจ้าญาติโยมศรัทธาเพื่อนกับตักพระองค์ก็บอกไปนี่เธอทั้งหลายทั้งห้าตอนนี้เฮาได้สำเร็จตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณได้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรู้ความจริงเป็นที่เรียบร้อยความจริงนี่คือการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนี้ก็เงียบอยู่ว่าตั้งแต่เคยอยู่ด้วยกันมา 5-6 ปีนะเอาเคยอู้แบบนี้ก่อนตถาคตเคยอู้แบบนี้ก่อนว่าเฮาตัสรู้แล้วบ่เคยอู้บ่เคยฟังแม่นก่อนว่าบ่แม่นบ่เคยเพราะฉะนั้นนี่แหละเธอตั้งห้าตั้งใจฟังนะพระองค์จะแสดงธรรมให้ฟังเพราะฉะนั้นอาสาฬหบูชาที่มาถึงนี้พระองค์ได้แสดงธรรมจักรกับปวารณสูตรเป็นธรรมจักรที่คงเหมือนกงล้อที่เพิ่นแปลงไว้สนามมูลไปทางหน้าบ่ถอยหลังเดินหน้าไปทางหน้าเหมือนกับว่ากงล้อของมหาจักรพรรดิไปที่ไหนเลือดก็ไหลลงที่หั่นแต่กงล้อธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงที่ไหนร่มเย็นที่หันนะความชุ่มฉ่ำตั้งใจและกายเกิดขึ้นที่หันเนี่ยเป็นกงล้อธรรมจักรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนที่ผ่านมานะที่เมืองปารณสีนี่ตำบลอุลุเวลาเสนานิคมนะติปะอิสิปัตนะมฤคทายวันแขวนเมืองปารณสีสาธุชนท่านผู้ฟังเกิดขึ้นแล้วสัจธรรมปรากฏขึ้นแล้วท่ามกลางนะฤาษีห้าตนโดยการนั่งฟังอยู่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมธรรมจักรกับปวารณสูตรว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนะสิ่งนั้นตั้งอยู่ด้วยเหตุเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งตั้งหลายที่ดับไปแล้วด้วยเหตุปัจจัยดับไปแล้วสิ่งตั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปโดยเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนั้นศรัทธานะนั่นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสัจธรรมพระองค์หัวใจของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง
ฤาษีทั้ง5มีโกฏัญญะเป็นต้นนะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิตั้งใจฟังหาตนแต่หูโดยพระพุทธเจ้าองค์เดียวตนเดียวได้สำเร็จนั่นคือพระอัญญาโกฏัญญะพุทธเจ้าว่าอัญญาโกฏัญญะหูแล้วหนออัญญาโกฏัญญะหูละเนอร์นี่นี่นะญาติโยมศรัทธาอัญญาโกฏัญญะหูแล้วอัญญาโกฏัญญะหูแล้วนี่ญาติโยมหูนี่มันหายสงสัยเราศรัทธาหูแล้วบ่มีหยังเติบเมื่อบ่หูเหมือนกับว่ามืดนี่อัญญาโกฏัญญะแจ้งแล้วมืดแล้วหลังจากนั้นมาพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมแทนนั่นคืออนันตลักขณสูตรนะหลังจาก 3-4-5 วันวันที่5พระองค์แสดงอนันตลักขณสูตรแห่งนะแสดงธรรมจักรและแสดง อนันตลักขณสูตรพระสูตรนี้ทั้งพระวัปปะลำดับมาเรื่อยๆจนถึงภัททิยะมหานามะอัสสชิได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามๆกันมาแต่รูปแรกนั้นพระสงฆ์รูปแรกคือพระอัญญาโกฏัญญะเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาที่มาถึงวันเข้าพรรษานั้นญาติโยมศรัทธาพระรัตนตรัยนี้บริบูรณ์ครบ3รัตนะนั่นคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆารัตนะสาธุชนทั้งผู้ฟังแก้ว3ดวงนี้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกนี้เมื่อ 2,500 ปีก่อนที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็ยังปรากฏอยู่บนโลกนี้ยันโชติช่วงชัชวาสว่างสวายอยู่เสมออยู่ที่สาธุชนทั้งผู้ฟังจะมีบุญวาสนาเข้าใจปันใดเต้าอันปรากฏอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรู้มานั่นคืออริยสัจ4ตรัสรู้ความจริง4ประการนะตรัสรู้เรื่องความทุกข์นะญาติโยมศรัทธาตรัสรู้เรื่องความทุกข์แล้วก็ตรัสรู้เหตุของความทุกข์ความทุกข์มันลุกที่ไหนมาพระองค์หูมดหูแจ้งโลกนะพระองค์หูแจ้งโลกนะหูแจ้งแต่ๆหูอดีตหูอนาคตหูปัจจุบันอติตาสยามพระองค์กับปรากฏอนาคตาสยามพระองค์กับแจ่มแจ้งนะปัจจุบันสยามพระองค์กับผ่องใสผ่องแผ้วสามารถหูกูอย่างหูว่าความทุกข์มันลุกที่ไหนมามันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอันใดนี่สัทธาถ้าศรัทธาเข้าใจศรัทธาหูเนี่ยศรัทธาจะมีความสุขมหาศาลแม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นทางกายและใจมันจะเกิดขึ้นปันใดก็ตามท่ามกลางความบ่เที่ยงเมื่อศรัทธาเข้าใจแล้วศรัทธาจะปล่อยวางได้ศรัทธาสาธุชนที่จะต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางคารวะวิสัยท่ามกลางโลกนี้ที่วุ่นวายอยู่เพราะฉะนั้นศรัทธาเมื่ออยู่ท่ามกลางความวุ่นวายอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้เมื่อศรัทธาเข้าไปหูไปเข้าใจศรัทธาจะปล่อยวางได้อย่างสบายนั่นคือจังมันเตะภาษาเมืองเหนือลันนาจังมันเตะมันตึงเป็นแบบนั้นมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคนเฮาเกิดตายตายตายแล้วบ่แก่บ่มีในโลกนี้ตายแล้วบ่มีไผอยู่ข้ามฟ้าตายแล้วต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนเมื่อทุกคนยอมรับเป็นความจริงแบบนั้นความทุกข์ใจย่อมเบามาเมื่อภัยคนใดคนหนึ่งญาติกาพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายล่วงลับลาโลกนี้ไปสัจธรรมก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาในห่วงหัวใจของญาติโยมศรัทธาศรัทธาสามารถจะอยู่ได้แบบสบายแม้ภัยจะจากโลกนี้ไปเอาเองก็จะต้องจากไปเหมือนกันเนี่ยความเข้าใจแบบนี้ความทุกข์ใจก็จะเบาบางความทุกข์ใจก็จะน้อยลงไปความสุขก็จะเข้ามาแทนที่เพราะศรัทธาสาธุชนเข้าใจความจริงและยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยพระองค์ต้องการคือเจ้าโลกนี้หูจักอย่างพระองค์หูจักแต่เป็นไปได้บ่เสี่ยงเป็นไปได้บ่หมดเพราะแต่ละคนสร้างบารมีมาบ่เท่ากันสร้างบุญกุศลมาบ่เท่ากันทำให้ต้องเวียนว่ายแต่เกิดไปเรื่อยๆก่อนรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ต่อไปทางหน้าพ้นแต่จัดนี้เฮามาสร้างบารมีอย่างทานศีลภาวนาเป็นต้นทานเฮาก็คือทานเพื่อความบ่อดอยากยากแค้นเกิดมาจัดใดเพิ่นมีกินเฮาก็มีกินเพิ่นมีใจเฮาก็มีใจศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง
แล้วรักษาศีลเนาะท่านอาจารย์วันนั้นถามทางศีลภาวนาศีลก็คือฮื้อสุขภาพร่างกายอุดมสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บมีน้อยโรคภัยไข้เจ็บจะได้บ่เบียดเบียนเฮานะสะสมบัติก็จะมั่นคงญาติโยมศรัทธาศีล5ข้อนี้แหละพระพุทธเจ้าบ่ได้บังคับพุทธเจ้าบ่ได้เขตจําภายต้องการความสุขก็จงรักษาศีลนะภายต้องการหูก็ต้องภาวนาภาวนาหาเอาความจริงของชีวิตในโลกนี้ผมว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ความจริงมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนถ้าศรัทธาเข้าใจหูศรัทธาจะเบาบางจะเบาลงปร่งบ่มีอย่างกีดขวางอย่างการเดินทางของชีวิตของศรัทธาเองเหมือนกันอย่างการเดินทางแต่ละวันของศรัทธานะบนถนนลาดยางเนี่ยศรัทธาสาธุชนการไปเนี่ยบ่มีหลุมมีบ่อเนี่ยการไปก็คล่องสะดวกสบายบ่มีอย่างกีดขวางเนี่ยการไปก็ไปเรื่อยๆไปจนถึงจุดหมายนั่นคือการข้ามวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสรู้ความจริงเนี่ยตรัสรู้อริยสัจ4ทุกนั่นคือความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นทุกคนหนีความทุกข์บ่พ้นเนี่ยจะร่ำรวยมหาศาลจะเป็นยาจกวันนี้พวกมีจะเป็นราชามากษัตริย์กันหนีบ่พ้นเรื่องความทุกข์ความจริงแท้ๆแล้วพุทธเจ้าไปฮู้แถมว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรมันลุกที่ไหนมาจากสาเหตุอันยังนี่สาธุชนท่านผู้ฟังแล้วไผบ่ฮู้เลยในโลกนี้พุทธเจ้าองค์แรกนะพระเจ้าพุทธเจ้ามีหลายนะแต่พระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมหาพัทรกัปเนี่ยมหาพัทรกัปเนี่ยพุทธเจ้าองค์ที่4พระองค์ได้ตรัสรู้แทนเป็นบุญของสรรพสัตว์สรรพสัตว์ต่างๆที่กำลังเวียนว่ายแต่เกิดท่องเที่ยววัฏสงสารบ่มีเบื้องต้นเบื้องปลายวัฏสงสารบ่มีเบื้องต้นเบื้องปลายสัตว์หาเบื้องต้นบ่ปะหาเบื้องปลายบ่ปะแต่มีอย่างเดียวจะต้องกำจัดปัจจุบันอาการนี้คือออกจากวัฏวงเวียนนี้คือได้อย่างมดไตขอบแก้วศรัทธาถ้าตั้งแก้วไว้มีน้ำเป็นต้นจะหันมดตัวหนึ่งไตไปสองสามตัวไตเวียนไปเวียนมาบางทีออกก็เวียนไปเวียนมามาที่เก่าแบบนั้นแล้วอันนี้วัฏสงสารมนุษย์เหมือนกันจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ตกอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวก็ขึ้นไปเป็นเทวดาพ่องไปเป็นเทวดา6ชั้นโมเสียงบุญแล้วก็ลงมาแถมบ่มาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มาเป็นมนุษย์นี่เนี่ยถ้านั่งภาวนาดีเอ้ยเข้าสู่ถึงปฐมฌานหมดปฐมฌานนี่สัตว์จะได้ขึ้นอยู่เป็นพญาพรหมเป็นพรหมเสาชั้นแต่ละชั้นเสาชั้นนะญาติโยมมีรูปพรหมอรูปพรหมเป็นต้นญาติโยมศรัทธานะอันเนี้ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยอย่าโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ารู้เรื่องของสาเหตุของความทุกข์แล้วรู้วิธีดับทุกข์นั่นคือมรรคมีองค์8นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีองค์8นิโรธนี่คือความดับทุกข์นะอย่างไฟมันลุกขึ้นมาเนี่ยถ้าวิธีการดับก็คือเอาน้ำไปเข้าใส่กำลังมันจะพอทนจะได้ไฟของนี้นี่ถ้าไฟมันดับมันไฟมันก็ดับถ้าเจอน้ำศรัทธาสาธุชนพุทธเจ้าวิธีมรรคมีองค์8ก็ต้องอย่างอื่นนะ8ข้อนี่เอา6ข้อเดี๋ยวข้อแรกเนี่ยถ้ามันถูกมันถูกอย่างมาตอมเนี่ยเคยอู้ในวิทยุเนี่ยมาตอมเสื้อเนี่ยถ้ามันถูกเม็ดหนึ่งนี่มันไปถูกหมด8เม็ดเนี่ยถ้ามันบ่ถูกนี่กู้เม็ดมันหลานเลยมันบ่เข้าหากันน่ะศรัทธามันบ่จับญาติโยมศรัทธาเป็นแบบนั้นนะอันนี้เหมือนถ้าความพุทธเจ้าพระองค์ว่าหนึ่งนี่สัมมาทิฏฐิทำความคิดคือถูกต้องนี่คือถูกไปตามสภาวะความเป็นจริงอย่างมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยถ้าเรายอมรับเอาละทีนี้ความเบาใจก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาโลกนี้สิ่งที่บ่มีวิญญาณของต้นไม้เนาะนะถนนหนทางสรรพสิ่งที่มนุษย์คิดค้นเครื่องบินก็ดีบ้านจองหอเงินก็ดีถ้ามันพูมันพังไปอันนี้เฮาก็สามารถ
บ่เสียใจบ่เสียดายอย่างใดก็ได้พ่อฮู้ความเป็นจริงว่าทุกอย่างบ่เตี้ยงนี่อันเนี้ยทำความคิดให้ถูกต้องปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญาตัวนี้คือแสงสว่างแสงสว่างอย่างใดก็แสงสว่างฮู้แจ้งฮู้แจ้งอันหยังก็ฮู้แจ้งว่าสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบ่เตี้ยงมันเป็นทุกข์เมื่อบ่เตี้ยงมันเป็นทุกข์เนี่ยมันบ่เตี้ยงน่ะเป็นทุกข์นี่ทนสภาพเดิมบ่ได้อันนี้จังคือบ่เตี้ยงทุกข์นี่คือมันทนสภาพบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนน่ะอนัตตาคือบ่แจ้งตัวตนบังคับบัญชาบ่ได้เมื่อร่างกายเฮาบังคับบัญชาบ่ได้เนี่ยแม้ร่างกายเฮาแท้ๆเนี่ยบ่ฮู้แก่มันก็บ่ยอมนะมันจะแก่ติ๊กๆมันจะแก่นะซะนะมันบ่ฟังนะร่างกายเนี่ยจะไปแก่เนี่ยจะไปเจ็บนะมันถึงเจ็บล่ะมันบ่ทุกข์นะท่านอาจารย์ถ้ามีเงินบ่ทุกข์บางคนนะฮู้จะได้บ่ทุกข์บ่ทุกข์บ่ทุกข์เพิ่นว่าขอรวยตะบอกว่าคนรวยเคยหาคนรวยฆ่าตัวเก่าตายกว่าเคยหาหน้ามันบ่ทุกข์กันน่ะมันก็ทุกข์อยู่ดีหันก็บอกเพิ่นแบบนั้นสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บความทุกข์ก็เข้ามาเยือนนะมึนตาขึ้นมาเวลาหลับเมื่อคืนอันหยังขี้ตาของขี้หูน้ำมูกน้ำตาจะต้องทำความสะอาดละเดี๋ยวเจ็บท้องละจะต้องไปช่วยหน้าช่วยตานี่สตาสัตว์ต้องทำความสะอาดร่างกายนะลองบ่าช่วยหน้าสัก 4-5 วันนะลองบ่าอาบน้ำพอความทุกข์จะขนาดไหนเนี่ยร่างกายมนุษย์บ่ใช่ธรรมดานะสตาเนี่ยความทุกข์เนี่ยจะรวยปันได้ถ้าบ่าอาบน้ำลองขึ้นพอหรอกถ้าบ่าอาบน้ำอาบท่าศรัทธาสาธุชนเนี่ยร่างกายก็ต้องบริหารตลอดเวลาอันอย่างจะปันนั้นน่ะจะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ต้องบริหารร่างกายอยู่ดีร่างกายนี่เป็นรังของความทุกข์ศรัทธาสาธุชนเอ๋ยถ้าศรัทธายอมรับความเป็นจริงแบบนี้ศรัทธาจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์อยู่กับความทุกข์ได้สบายเพราะศรัทธารู้จักความทุกข์แล้วนี่แหละพระพุทธศาสนาต้องการแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึงเนี่ยบางคนก็พยายามไปทำบุญตีหันเตนีบางคนพยายามละหล่อเทียมพรรษาพ่องถวายเทียมปิ่นแผ่นพ่องบางคนอยู่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้ไปกระเปิ้ลสิบนิ้วไหว้สาวันตาสาธุอนุโมทนาโดยก็ได้บุญเนี่ยบุญจากการอนุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม่บุญเกิดจากการอนุโมทนาแบบนั้นศรัทธาเพราะฉะนั้นนี่แหละพุทธศาสนามันเรียบง่ายบ่ได้มีการบังคับอะไรอย่างนั้นอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนที่จะเข้าใจและหูอย่าโยมศรัทธาเลยถ้าหูแล้วเข้าใจนะสบายใจศรัทธาสบายแท้ๆความสบายจะเกิดขึ้นจากความหูความเข้าใจความแจ้งนะการเดินทางชีวิตจะต้องเข้าใจจะต้องหูแต่ละวันเหมือนกันนะเมื่อคืนเนี่ยศรัทธาลองเดินตามผมรถถ้าบ่มีไฟเนี่ยจะไปได้อย่างไรความทุกข์จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามีไฟส่องตั้งหน้า ก็ปลอดภัยไปละแต่ประมาทมาได้เหมือนกันคนที่จะขับพวงมาลัยจะต้องมีสติเนี่ยสติความระลึกได้อยู่เสมอว่ากำลังจับพวงมาลัยรถยนต์กำลังขับไปอยู่ประมาทมาได้ถ้าพลั้งอาจจะลงข้างทางนี่จะอิดจะเกิดความทุกข์เข้ามาทับถมเข้ามาแถมเป็นแบบนั้นน่าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่งจากคณะสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชาเดี๋ยวออกอากาศช่วยกันมาอู้มาจามาเทศเทศนาคือญาติโยมศรัทธาได้รับฟังธรรมะแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่เช้าบางโตนนี่ตั้งแต่ตีสามศรัทธามันได้รับได้นอนจะได้ศรัทธาศรัทธาคนเฒ่าคนแก่บางคนก็นอนบ่หลับตื่นแต่เช้าเปิดวิทยุนะวันนี้ภัยจะมาก่อจ้าจะมาออกอากาศภาคเช้านี่ฟังธรรมะเก็บหอมรอมริบตั้งแต่เช้าก่อนตะวันจะขึ้นแล้วศรัทธาฟังธรรมะจนถึงเมื่อค่ำอย่างแบบนี้คืนนี้เป็นต้นวันติดนี่ส่งทุ่มเป็นต้นไปรายการธรรมะจะออกศรัทธาบางคนจำชื่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้กู้ตนกู้องค์ตนนั่นออกวันนั่นตนนั่นออกวันนี้ฟังประจำน่าอนุโมทนาเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเนี่ยฟังแต่และเข้าใจฟังแล้วต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วความทุกข์ก็จะได้เบาบางนะจะได้เบาบาง
สดาสาธุชนธรรมะมีกล้าแบบนี้คนที่มีธรรมะเนี่ยมีกล้ามหาศาลยิ่งกว่าเงินหมื่นล้านแสนล้านวันนั้นอู้กันโยมคนหนึ่งว่ามันมีกล้าจะไรธรรมะท่านอาจารย์มีกล้าจังไรสดาสาธุชนท่านผู้ฟังมีกล้ามหาศาลกล้าบอกไม่มีกล้าจังไรท่านอาจารย์มีกล้าเนี่ยแต่หาซื้อแบรนด์ธรรมะต้องเข้าใจด้วยตัวเก่าไม่ใช่ไปซื้อธรรมะมาใส่ในตัวเก่าแล้วจะหู้เลยบ่ใช่อย่างหนังสือธรรมะต้องอ่านไปซื้อมาเทพธรรมะก็ต้องฟังแล้วก็ต้องพิจารณาจนถึงได้หูจากใจตัวเก่าแท้ๆไม่ใช่เขียนตัวรอเรือไม่โทรสระอูแล้วรู้นี่เหมือนไผอู้ก็ได้ไผเขียนก็ได้ไม่เป็นแบบนั้นแต่หูด้วยจิตหูด้วยใจเนี่ยมันสิ่งที่ยากเนี่ยชีวิตถ้าหูจากชีวิตตัวเก่าความเบิกบานความสุขก็จะเกิดขึ้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังรับประกันเลยเนี่ยธรรมะมันมีกล้าแบบนั้นคนมีธรรมะคนเข้าใจธรรมะคนนั้นจะบ่าฆ่าตัวเก่าตายเป็นแน่แท้บ่ปิดชีวิตตัวเก่าเป็นแน่แท้เพราะชีวิตมีกล้าแม้ลมหายใจสุดท้ายก็ยังมีกล้าถ้าคนบ่เข้าใจต้องอันแม้ความทุกข์จะบีบคั้นโรคภัยเขาโรคภัยไข้เจ็บจะมาบีบคั้นบีบเบียนขนาดไหนก็ตามคนที่มีธรรมะจะอยู่ได้คนมีที่มีธรรมะจะบ่เบียดเบียนนะร่างกายแม้แต่เพียงน้อยเดียวก็ตามนะนี่คนมีธรรมะคนที่มีธรรมะนี่เพิ่นจะบ่เอาอันอย่างสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์เข้าสู่ร่างกายเป็นแน่แท้ถึงวันนี้น่าสงสารเยาวชนเกิดขึ้นมาถึงวันนี้น่าสงสารพ่อแม่พ่อเพิ่นบ่มีธรรมะเพิ่นบ่เข้าใจบ่ได้ฟังธรรมะสังคมก็เลยมีปัญหาเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสังคมถึงวันนี้ถ้าพัฒนาธรรมะพัฒนาคุณภาพศีลธรรมไปในโรงเรียนต่างๆครูบาอาจารย์เอานำมาใช้นำนักเรียนต่างๆประพฤติปฏิบัติรับประกันนักเรียนตั้งแต่ประถมขึ้นไปเนี่ยจนถึงปริญญาเอกนี่โอ้ศรัทธาความจุ่มเย็นจะเกิดขึ้นแต่ละปีเนี่ยคนจบปริญญากี่คนน่ะศรัทธามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีกี่ที่เฉพาะเชียงใหม่มีกี่ที่สถาลองขึ้นพอเนาะจบปริญญาบัตรพอจบปริญญาตรีเพิ่นว่าบัณฑิตบัณฑิตนี่แปลว่าคนดีนะสถาบัณฑิตนี่แปลว่าคนดีนะสถาบัณฑิตนี่แปลว่าคนดีแล้วแต่ละปีคนดีเกิดขึ้นเท่าไหร่เป็นจะได้สังคมถึงวุ่นวายอยู่เป็นจะได้สังคมถึงซับสนจับต้นชนปลายปะทุปัญหาเกิดขึ้นกู้ตี้กู้สังคมเพราะหยังเพราะดีบ่แท้สัทธาหูดอดเดสลีไผเขียนก็ได้ไผอู้ก็เป็นแต่ดีแท้มันต้องดีด้วยไก่วาจาใจแท้ๆเข้าใจเข้าอกเข้าใจจากจิตใจส่วนลึกนะส่วนลึกแท้ๆอย่างสัทธาเป็นพ่อแม่เหมือนกันลูกต้องการให้ลูกเต้าเป็นคนดีแบบนี้ถ้าลูกบ่ดีสัทธาก็จะตุกใจถ้าลูกดีนี่สัทธาก็จะดีใจเบาใจความเบาเกิดขึ้นจากความหูความสว่างสวายสาธุชนทั้งผู้ฟังความสว่างสวายความหูเนี่ยมีกล้ามีความจำเป็นต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเอาเถอะถ้าศรัทธามีลูกเต่าหลานเลยเพื่อเปิ้นห้ามเปิ้นเฮียนเพื่อเปิ้นศึกษาจบสูงบ่สูงบ่เป็นยักษ์โหคนนั้นเป็นคนดีก็ใจได้แล้วสังคมบ่วุ่นวายถึงวุ่นวายก็วุ่นวายน้อยเพราะว่าคนดีนักคนดีมีหลายในประเทศนี้มีความต้องการประเทศไทยตอนนี้กระหายเหลือเกินกระหายคนดีต้องการให้คนดีเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้นั้นนักประเทศจะได้บ่วุ่นวายทุกคนจะได้มีความสุขเพราะคนดีเกิดขึ้นนักเนี่ยถึงวันนี้คนเก่งไปแล้วโอ้โหประเทศไทยนี้ผลิตอาวุธส่งไปขายนอกก็มีอ่ะมันน่าเชื่อเนี่ยเก่งขนาดไหนสถาเก่งขนาดไหนนะสถาผลิตอุปกรณ์การเครื่องใช้ต่างๆทำวันนั้นแหละแล้วอันนี้เพิ่นซื้อต่างประเทศเนี่ยมันที่ไหนท่านอาจารย์ว่าที่ประเทศไทยนี่ค่ะโอ้ประเทศไทยขนาดนี้ขนาดนี้แล้วนี่เนี่ยความเก่งของมนุษย์ความเก่งของคนไทยไม่ใช่ธรรมดาสถาผลิตสินค้าต่างๆส่งออกนอกประเทศไปแล้วหลายๆประการอย่าโยมสถาแต่ความวุ่นวายก็ยังมีอยู่ดีความทุกข์ก็ยังมีอยู่ดีปัญหาสังคมก็มีอยู่ดีเนี่ยทหารตำรวจก็ต้องทำงานนักอยู่ดีเนี่ยปัญหามีกู้ยอมยากแล้วศรัทธาสาธุชน
จะไปแก้ไขที่ไหนท่านก็ต้องแก้ไขที่ละอ่อนที่เกิดขึ้นมาใหม่ต่อไปเพิ่นจะต้องเปลี่ยนคนง่ายอายุ20ปี30ปีจะต้องทำงานแล้วพอจบปริญญาตรีต้องออกไปทำงานแล้วบุคลากรต่างๆของประเทศชาติข้าราชการก็ดีเจ้าของบริษัทต่างๆต้องการคนมาทำงานก็ต้องการคนดีเก่งตัวต้องดีตัวถ้าเก่งถ้าบ่ดีก็อิดนะเก่งอย่างเดียวบ่ดีก็อิดญาติโยมศรัทธาเอาเถอะถ้าลูกของศรัทธาเก่งเฮียนเก่งเป็นต้นเอ้าถ้าลูกศรัทธาเฮียนเก่งแต่บ่ดีเป็นคนบ่ดีผิดศีลผิดธรรมนะอุตส่าห์ส่งเฮียนห้ามเฮียนโอ้โหเฮียนจบสูงเตะว่าไปทำงานแล้วลืมพ่อลืมแม่พ่อแม่โทรหาก็บ่รับสายโทรมายี่หยังจะทำงานอยู่ลูกจะกรรมเมื่อไหร่บ่ต้องไปถามพ่อจะไปเมื่อใดเรื่องของลูกใครจะกล้าฟังศรัทธาพ่อแม่ที่ไหนจะกล้าฟังญาติโยมศรัทธาเอ๋ยนี่แหละความเก่งแท้ถ้าบ่ดีบ่มีเมตตาบ่กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณโลกนี้ยังตกอยู่ร่ำไปเพราะคุณธรรมศีลธรรมบ่เกิดขึ้นในห้วงหัวใจของเยาวชนตั้งแต่ละเด็กละอ่อนขึ้นไปเพราะฉะนั้นการพัฒนาหรือมีความสุขภายในสังคมนั้นขาดบ่ได้เรื่องศีลธรรมขาดบ่ได้เรื่องคุณธรรมจิตสำนึกเพราะฉะนั้นต้องปลูกจิตสำนึกเพราะจิตสำนึกเพื่อแก่ละอ่อนที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือคนมีจิตสำนึกดีๆจิตสำนึกมีความจำเป็นต่อประเทศชาติต่อครอบครัวต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเอ้ยฉะนั้นแล้วเอาทัศน์ศรัทธาท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ไปแล้วแม่เป็นคนเฒ่าคนแก่ไปแล้ววันนั้นน่ะเฒ่าละท่านอาจารย์จะตายวันไหนบ่ฮู้เพิ่นบอกลูกหลานเป็นจะได้บ่บ่จังว่าจะได้รักสังคมบ่เดียวนะท่านอาจารย์นี่ยังเป็นแบบนั้นศรัทธาเป็นแบบนั้นแท้ๆเลยเอ่ยดีละแม่ปลงใจตกนะทําจิตใจได้ปล่อยวางได้เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเนี่ยการปล่อยวางได้จากการฟังธรรมะเนี่ยเพราะเอายกของนักจำเป็นจะต้องปล่อยถ้ากรรมไว้ยานมันกับปวดมือกรรมไว้ยกไว้ยานมันกับนักถ้าปล่อยลงไปแล้วกับเบาถ้าขาดสติก็ยกขึ้นมาแถมเรื่องต่างๆในโลกนี้เรื่องต่างๆในชีวิตของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเหมือนกันบางครั้งเอายึดมันถือมันเอากรรมไว้นะอันนี้ลูกนะนี่เมียนะนี่ผัวนะนี่ทรัพย์นะแม่แน่นอนนะเป็นธรรมดาแต่เมื่อศรัทธาเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันบ่เที่ยงทุกอย่างบ่แน่นอนนะทุกอย่างมันทนสภาพเดิมบ่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาบ่ได้ตั้งแต่สัทธาเบาละม่วนละเข้าใจได้เบาม่วนละโล่งสบายละบางครั้งแต่ถ้าขาดสติมากับทุกข์ใจเป็นครั้งเป็นครั้งยังดีกว่าที่บ่ฮู้ยังดีกว่าที่บ่เข้าใจยังดีกว่าที่บ่เข้าใจสัทธาสาธุชนนําผู้ฟังเพราะฉะนั้นครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชาครูบาอาจารย์ออกเทศเนี่ยอาจจะมีหลายแนวหลายลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลากหลายมีหลายประการเห็นหลากหลาย แต่ทุกอย่างก็ล้วนแต่ที่จะนะล้วนแต่ที่จะนำไปสู่ความสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งจงนำชีวิตนี้เข้าใกล้พระรัตนตรัยสำหรับผู้มีบุญเต้าอันแล้วศรัทธายิ่งกว่าอย่างแท้ญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายใกล้เข้าพรรษาแล้วพรรษานี้ฤดูฝนนี้ภายเตรียมตัวไว้แล้วแม้บางคนอาจจะบัดใบนอนวัดพระบัดเท่าชะแลแก่ชราแล้วจะขออยู่ที่วัดบ่ได้ท่านอาจารย์บ่เดี๋ยวนี้เท่าชะแลแก่ลูกบ่มีใครไปส่งนะแม่จะอยู่ที่บ้านได้ก่อก็ได้นั่นแหละบอกว่าแม่จะจุดทุกเทียนปู่จาพระรัตนตรัยที่บนหิ้งพระนะที่โต๊ะหมู่มีโต๊ะหมู่มีโต๊ะหมู่ด้วยท่านอาจารย์ดีแล้วบอกดีมหาศาลเน้อบอกนะไว้พระสวดมนต์ไปนะชีวิตจะได้สุขใจซะทะบ่มีโอกาสได้ไปแต่คนที่มีบาปมีแห้งสุขภาพร่างกายกำลังแข็งแรงอยู่นั้นนะเจริญปอนเรียนเจริญเนื้อวัดได้ก็ตามนะเพิ่นมีโอกาสเปิดโอกาสคือไปนอนวัดนอนบากับเจริญปอนเรียนเจริญไปไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเนื้อศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังทั้งหลาย
นะพยายามสวดมนต์สวดขอนเนอนะญาติโยมศรัทธานะไหว้พระสวดมนต์นะเป็นโอกาสฮึดได้ทําสมาธิการสวดมนต์นี่นะเพราะเราจะแน่นึกถึงการสวดมนต์เนี่ยจิตมันไปที่ไหนนะศรัทธาจิตมันอยู่กับที่จิตก็เป็นกุศลจิตก็เป็นศีลเป็นธรรมนะความคิดก็เป็นเบิกบานผ่องใสผ่องแผ้วสามารถหู้หันอันยังป้องดีอันยังป้องบ่ดีสามารถจะลบหลีกหนีจากสิ่งที่บ่ดีไปหาสิ่งที่ดีได้ชีวิตก็จะปลอดภัยในวัฏสงสารนี้แม้เฮาข้ามวัฏสงสารบ่ได้เตื้อชีวิตเฮาก็ปลอดภัยละญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะว่าเฮาฮู้จักว่าอันยังดีอันยังบ่ดีเฮาก็สามารถที่จะหลีกหนีได้เราจะลบหลีกได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเลยเนี่ยชีวิตก็มีกล้าชีวิตก็มีความหมายแม้บ่มีความหมายกับคนอื่นแต่มีความหมายกับตัวเก่าแม้จะบ่มีกล้ากับคนอื่นมีกล้ากับตัวเก่านี่แหละหายากอย่างยิ่งชีวิตที่ประเสริฐแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นชีวิตนี้พยายามดูแลและรักษาร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีพยายามพัฒนาแต่ร่างกายจะพัฒนาจะได้ก็ตามแต่จะต้องแก่เป็นแน่แท้จะพัฒนาจะได้ก็ต้องก็ตามเถอะจะต้องชะแลชะลาลงเป็นแน่แท้ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงแบบนี้ความสุขก็จะก้อยๆตัวมานะญาติโยมแต่การพัฒนาคุณภาพจิตนี่ค่ะยิ่งพัฒนาเท่าใดยิ่งประเสริฐเท่าอันยิ่งพัฒนาเท่าใดความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นนักเท่าอันเพราะหูแจ้งเข้าใจไฟมันสปอตไลท์ก็ดีไฟฉายก็ดีมันแจ้งนักเท่าใดความปลอดภัยก็เกิดขึ้นนักเท่าอันนะอย่างเมื่อวันก็เมื่อคืนเป็นต้นดวงอาทิตย์ส่องได้เฉพาะเมื่อวานเมื่อคืนส่องมาได้ต้องอาศัยไฟชงไฟฉายชีวิตเหมือนกันนะจิตใจอาจจะบางคนอาจจะมาแจ้งแต้บางคนแจ้งแต้ก็ปลอดภัยนะอยู่กับความทุกข์ได้สบายเพราะมีความเข้าใจมีความรู้อย่างท่องแท้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นมันตกอยู่ในสภาพบ่เที่ยงมันอยู่บ่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงบ่ได้เป็นความจริงแบบนั้นนะเฮาก็บังคับบัญชาบ่ได้นี่ศรัทธามันทนสภาพเดิมบ่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงนี่ฮู้ได้ยากความสุขก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นค่ําคืนวันนี้เก้ากับผมอาตมาภาพได้มาเพียง2ตรงเท่าอันกับธรรมพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวญาติโยมศรัทธาสำนักท่านพระครูกัลยาณปราโมทนั้นได้เดินทางนะศรัทธาสาธุชนไปทําศาสนกิจนะที่ส่วนอื่นค่ําคืนนี้มาได้มาการเพียง2ตนเท่าอันเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเข้าสู่3ทุ่มไปแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอ่ยได้พบปะกับท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวนะเจ้าอาวาสวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางท่านเจ้าเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบตอนนี้นะได้มาออกรายการด้วยกันในค่ำคืนวันนี้ณโอกาสนี้เป็นเวลาเหมาะสมเพิ่งควรอย่างยิ่งแล้วจะได้กราบไหว้สารารณาท่านเจ้าได้พบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุณโอกาสนี้กราบไหว้สารารณาครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เนื้อกระหม่อมจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการนี้อยู่ที่วัดที่วาทุกตนทุกองทุกความเคารพในนับถือเป็นอย่างสูงขอแสดงความนับถือมายังท่านพระอาจารย์มณชัยชยานันโทที่อยู่ห้องส่วนของกันครับครับขอความผาสุกร่มเย็นและความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต้าละล้านทุกผู้ทุกคนทุกอย่างน้อยใจยิ่งที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังก็ดีที่ฟังทาง Facebook Live ในช่องทางต่างๆของขึ้นของครูบาอาจารย์ขึ้นต่างๆก็ดีซึ่งวันนี้ก้าวกับผมพระครูสถิตสารคุณเจ้าวาดวัดหนองผักขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมก็ได้ท่านพระอาจารย์และชัยชยานันโทก็ได้มาพบปะกันในรายการพูดจากภาษาธรรมนับตั้งแต่เวลา3ทุ่มนี้เป็นต้นไป
ไปจนถึงประมาณ4ทุ่มรายการที่จบไปก็โดยท่านพระอาจารย์วนชัยก็คือรายการธรรมะจากยอดดอยตั้งแต่2ทุ่มมาถึง3ทุ่มนี้ได้จบลงไปสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่ทั้งหลายก็ได้สดับรับฟังไปอานาสาระซึ่งเป็นสารธรรมคำสั่งสอนตามพุทธศาสนาโดยที่ยกเอาหัวข้อธรรมก็ดีอธิบายสาธุเป็นคำอู้คำจ่าที่เอาฟังแล้วเกิดความเข้าใจได้โดยง่ายก็ดีโดยยกเอาตัวอย่างเป็นอุปรัติฐานยกเอาบุคคลก็ดีธรรมาธิฐานคือยกอธรรมะข้อต่างๆมาอธิบายคือเขาตั้งทั้งหลายได้รับฟังแล้วรับฟังก็ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาตั้งทั้งหลายสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนตัวของเขาตั้งทั้งหลายขอให้เกิดบุญขอให้เกิดกุศลขอให้เกิดสติขอให้เกิดปัญญาเพื่อจะเป็นสิ่งที่จะนำพาเขาตั้งทั้งหลายมาได้ประมาทจึงนำพาเขาตั้งทั้งหลายไปสู่ที่ดีที่งามซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเราสามารถเลือกได้เพราะการที่เราอยู่แล้วฟังธรรมะเนี่ยมันจะสิ่งทำให้เรามีสติตัวสตินี่แหละจะทำให้เราก่อเกิดปัญญาบุญกุศลใดๆก็ตามที่เราได้ขึ้นได้สร้างได้ทำก็ดีเราก็ล้นแล้วแต่ได้ยินได้ฟังมาก็ดีได้คิดได้พิจารณาก็ดีได้เจริญสติก็มาเกิดปัญญาก็ดีก็ล้นแล้วแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนตัวของเราเป็นเบื้องต้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าว่าเรามามีความใส่ใจมีความพอใจเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วโอ้ดูสิมันเป็นสิ่งอย่างที่มันฝืนต่อความรู้สึกก็ดีมันฝืนต่อความนะจิตใจของเฮาก็ดีมันก็ทำเฮาแบบอยากจะฟังมาอยากจะไปฟังสิ่งเหล่านั้นซึ่งธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเนาะแล้วก็นำปางเฮาตั้งทั้งหลายได้เกิดความสุขสงบภายในหล่อเลี้ยงจิตใจของเฮาให้อยู่ในกรอบที่ดีที่งามเป็นสิ่งที่เฮาทุกคนทุกท่านถ้าหากว่าเรามีสติในการพิจารณาเนี่ยโอ้เกิดปัญญาจริงๆสติไปว่าการเราเริ่มรู้ว่าเออมันจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรยิ่งฟังเราก็ยิ่งเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมยิ่งฟังก็ยิ่งจะทำเราเฉียบแหลมคมต่อการที่จะพิจารณาค่อยควรทำมาจากสูงยิ่งขึ้นไปเพราะว่าจะเป็นการเบื้องต้นบางทีคือการเพื่อตาสดมากทุกคนอะเราจะคิดกันเป็นเบื้องต้นว่าการทำบุญคือการให้ทานการทำบุญก็คือการที่เราได้เอาปัจจัย4เมื่อเป็นทานเราบัดค่อยไปถึงเรื่องการรักษาศีลมาค่อยไปถึงในการเจริญเมตตาภาวนาซึ่งในตรงนี้จริงๆเป้าหมายของพุทธศาสนาของเรานั้นต้องการที่เราดับทุกข์การเฉพาะเมื่อตานนั้นมันมาทำให้เราแก้หรือว่าดับตุกอย่างถาวรสิ้นเชิงได้มันก็ต้องมีการรักษาศีลโดยเลื่อนขั้นจากการหักอาจจากการเสียสละสิ่งของไปนอกกายของเราเอามาเป็นการรักษากายประจำของเราคือการรักษาศีลนอกเหนือจากนั้นก็คือการเจริญสติการรักษาศีลก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เราได้ผลตุกได้เราต้องเจริญสติโดยเพราะศีลรักษาแก้ไขและวาจาของเราให้ดีงามส่วนการเจริญเมตตาภาวนานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเมตตาภาวนาในแนวมหาสติปัฏฐานทั้ง4พิจารณาใคร่ครวญถึงพระไตรลักษณ์สิ่งที่เกิดขึ้นใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์นี่แหละคืออนิจจังความมั่นเตียงอย่างที่ท่านพระอาจารย์วินัยพูดไปทุกขังคือทนสุขทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาคือความไม่มีตัวตนมันอยู่ในใต้บังคับบัญชาของไผ่มันอยู่ในคอนโทรลของไผ่มันแค่เกิดมันก็เกิด
อาจจะไปบังคับขับจับมันก็มันเกิดขึ้นมาได้ขณะที่มันเกิดมาแล้วมันต้องการให้มันสลายหายไปมันก็ยากดังนั้นการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ตามที่ครูบาอาจารย์ได้แนะได้นำได้บอกกล่าวก็ดีพร้อมกับการที่เราพิจารณาโดยการเจริญเมตตาภาวนาเป็นตัวอย่างใดก็ได้ในแนวในการเบื้องต้นคือการเจริญสมถะกรรมฐานก็ได้เพื่อจิตเราสงบแต่ถ้าว่าเราจะเพื่อเกิดก่อนเกิดปัญญาจริงๆนะเราก็เพิ่มยกเพิ่มเป็นวิปัสสนาภาวนาโดยการพิจารณาใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนตัวและจิตใจของเราก็ดีมุ่งลงไปสู่พระไตรลักษณ์คงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผู้จะผงผู้จะปล่อยผู้จะวางเมื่อเราพิจารณาครับความทุกข์มันก็ค่อยหมดไปอาจจะหมดไปชั่วคราวหรือยิ่งขึ้นไปเมื่อทำเป็นประจำนะแล้วก็ทำให้เราเป็นผู้ที่มีนิสัยเกิดเป็นนิสัยและนิสัยที่เราทำเป็นประจำเป็นประจำเนี่ยก็เกิดเป็นอุปนิสัยแนบแน่นเข้าไปจนเป็นความเคยชินที่แนบแน่นเป็นปกติโดยที่เราไม่ต้องไปเป็นลักษณะการว่าไปบังคับมันเป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปโดยปกติอันนี้เป็นต้นดังนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะนี่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือว่าปกติทั่วไปนอกพรรษาก็ดีเอาฟังแล้วเอาพิจารณาใคร่ครวญไปตัวตานศีลภาวนาของเราบริบูรณ์สมบูรณ์หรือยังยิ่งในช่วงเข้าพรรษานี่เปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาพ่อแม่พ่อข่าวแม่ข่าวได้มีโอกาสในการที่ได้เข้าวัดเข้าวาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้าวัดปฏิบัติอันใดที่เราขาดตัวบกพร่องก็เสริมเพิ่มเติมเข้าไปข้อใดที่มันดีงามแล้วเราก็รักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเอาไว้ต่อจากภาษาที่แล้วก็ดีรักษามันไว้ที่มันรักษามาได้บางทีบางครั้งเมื่อออกภาษาไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปรับเอาสิ่งต่างๆแต่นอกมันนักมันก็ทำให้มันหย่อนยานหรือว่ามันบกพร่องหรือว่ามันเริ่มจะทดถอยไปก็เฮาตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราไปกระทบหรือว่าไปรับเอาสิ่งต่างๆนั้นหลอกมันทุ่มขึ้นมาประกอบให้เกิดความหย่อนยานเกิดขึ้นก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปตามที่บอกค่อยเข้มงวดแต่เมื่อเข้าภาษาแล้วเขาก็พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ปรับตัวขึ้นมาใหม่เข้าในสิ่งแวดล้อมที่ดีหนุ่มขาวห่มขาวแสดงถึงความขาวใสทางภายนอกแต่ตอนน้อมจิตน้อมใจหันผ้าขาวเมื่อหันหนุ่มขาวห่มขาวแล้วพฤติกรรมต่างๆทางกายพอดีทางวาจาพอดีเขาก็จะได้มีการสำรวมขึ้นตอนนี้เราอยู่ในชุดผ้าขาวเนอร์เพราะผ้าขาวไม่ผ้าขาวเนอร์อย่างนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามขึ้นอันนี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนตัวของเราทุกคนทุกท่านทุกคนต้องการจะเกิดความสุขของแก่ตนเองสร้างความสุขของแก่ตนเองบอกว่าสุขภายในและสุขภายนอกก็ตามสุขภายในคือสุขภายในใจของเราสุขภายนอกคือสุขทางกายของเราเราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นกับตนตัวของเราเช่นเดียวกันอันนั้นมีโอกาสเราก็ทำกันเนาะมีโอกาสเราก็ทำกันเพื่อปฏิบัติกันถ้ามีโอกาสเพราะวันคืนล่วงไปขณะนี้เรากำลังทำอย่างอยู่วันคืนล่วงไปอายุร่างกายสังขารของเรามาก่อนเหลือน้อยลงไปสุดสมลงไปสุดสมลงไปโอกาสที่จะทำคุณความดีทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีทั้งที่เราเอากายไปทำก็ดีมันก็จะยากขึ้นยิ่งเราไม่ได้ฝึกเอาละทิ้งหรือว่าเราปล่อยเพื่อมันเป็นตามอัธยาศัยมันเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมที่มันนำปลาเอาไปส่วนมากที่ใจของคนเรานั้นถ้าหากว่าเราบดึงมาแล้วมันจะลงสู่ที่ต่ำ
จะลงไปสุดที่ต่ำนั่นหมายความว่าลงสุดที่ต่ำต่ำอย่างใดอันนี้เอามาเป็นเครื่องวัดต่ำไปสูงเอาแสดงพอจิตใจของเขาที่เขาของเจ้าของว่าจิตใจใจสูงเพราะมีศีลมีธรรมนี่แหละถ้าใจต่ำก็เพราะว่าขาดศีลขาดธรรมนี่แหละมาสังเกตพอถ้าว่าเขาแบบระมัดระวังหรือว่าเขาคอยส่งเสริมเพิ่มเติมมารักษากายวาจาจิตใจของเขาให้มันดีงามใจของเขาจะไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับว่าความคิดก็จะคิดเพื่อจะไปพิสิทธิธรรมวาจากำอู้คำจ๋าถ้าว่ามีสิ่งมีธรรมกำกับสติกำกับปัญญากำกับมันก็จะไหลไปสู่อารมณ์ที่เกลียดกราดกำอู้คำจ๋าก็ไม่ได้การได้กรองแล้วไปนำไปปาไปหื้อผิดสิ่งข้อที่4ไปเห็นวาจาส่วนการทำให้จิตใจของเราสุขสงบนั่นก็คือการที่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วใครจะทำเราเราต้องทำเองมันมีไพ่สักคนได้จะปั่นตกยกมือแม้แต่ครูบาอาจารย์ทำก็ตามแม้แต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นผู้นั้นเห็นเราจะก็ใช้พระเหลืองก็ใช้พระเหลืองของพระองค์ที่ทรงนุ่งห่มอยู่นั้นก็ได้ชื่อว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเข้าใกล้พระองค์ตราบใดถ้าว่าจิตใจของเราห่างไกลจากศีลจากธรรมพระเจ้าไม่สามารถได้ช่วยภัยได้หรอกมีแต่บอกชี้ทางสว่างให้เราต้องแยกเราต้องทำกันเองมีภัยปันโต๊ะจบมือแม้แต่เราจะเข้าใกล้พระเจ้าแม้แต่คนจะมีตนตัวอยู่ก็ตามทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยู่แล้วก็ตามเราเข้าใกล้แต่ว่าเราทำตัวห่างไกลทำกายวาจาใจของเราห่างไกลจากสิ่งธรรมก็ได้ชื่อว่าไม่เข้าใกล้พระองค์ยังห่างไกลพระองค์ดังนั้นเราที่เราเป็นเจ้าพูดแล้วมีโอกาสทำในสิ่งที่เข้าใกล้พุทธศาสนาคือการเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมมีโอกาสในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดถ้าพ่อแม่พ่อก็ดีแม่ก็ดีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ดีเพราะว่าลูกหลานก็จะไปห้ามไปห่วงคนคนมีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเพื่อสูงขึ้นไปเอาคอยจะอนุโมทนาด้วยซ้ำไปจะเป็นสิ่งที่ดีอนุโมทนาและคอยส่งเสริมสนับสนุนทุกคนได้มีโอกาสอยู่กับสิ่งอยู่กับธรรมอยู่กับตัวเองปล่อยปล่องวางภาระธุระอย่างต่างๆในบ้านในจองตนในตัวลูกเต้าหลานสามีครอบครัวบางทีบางครั้งสักวันหนึ่งเขาต้องจากกันไปบางทีบางครั้งเขาต้องจากก่อนที่จะจากจริงฝึกในการพัดพาจากกันไปฝึกในการพัดพากันนั่นหมายความว่าพลาดกันชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งมันพูดกันได้ปากกันใหม่ถึงแม้วันปะกันในวันนั้นเลิกวัดไปอาบน้ำอาบนองแล้วปิ้งมาไว้ผ้าสมนเนี่ยก็ถือว่ากระจับชั่วครั้งชั่วคราวทุกคนเมื่อเกิดตอนที่เราเกิดขึ้นมาเราก็มาคนเดียวตอนที่เราจากไปก็ไปคนเดียวเรามีไผ่ไปด้วยไผ่มีไผ่ชื่อว่าห้ากันเพียงใดแค่จะปานจะกืนกินกันได้นะเมื่อตายไปแล้วแล้วก็จะไปด้วยกันเราไม่ด้วยกันตอนนี้หมกเกอหันในประวัติว่ามีคนเมื่อตายไปแล้วจากกันไปแล้วเนี่ยพวกเขาคนห้ากับตัวเองโดดเข้าไปกองไฟตายห่วงกันมันก็ได้ยินมันก็ได้หันดังนั้นทุกคนห้าตัวเก่าเป็นที่สุดแต่ถ้าว่าเขาห้าตัวเก่าเขาก็ต้องดูแลตัวเก่าให้ดีดูแลทางกายด้วยการกินด้วยการชำระสักสามอาบน้ำป้องกินน้ำกินข้าวกินปลาให้ดีถ้าห้าตัวเก่าเขาก็ต้องดูแลตัวเก่าอันนี้คือการรักษากายและก็รักษาใจก็คือการที่เราทุกคนทุกท่านดูแลจิตใจของเราดูแลจิตใจของเราให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามนั่นก็คือการฝึกจิตฝึกใจของเราให้รู้จักโป่งรู้จักปล่อยรู้จักวางโป่งได้ก็โป่งปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วางถึงแม้มันจะได้ชั่วครั้งชั่วคราวหรือจะเป็นตลอดไป
ได้เบื่อขึ้นจากบางทีอาจจะเป็นชักนาที2นาทีอาจจะเป็น10นาที20นาทีเป็นหลายๆนาทีเป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงก็เป็นวันสิ่งที่เราได้ครับเราลองพอพิจารณาพอมันจะได้ครับสิ่งที่ดีขึ้นมาจริงๆสิ่งเหล่านี้พวกหูของหูได้ตนเองจริงๆมันมีภายที่จะหูแตนไถกันได้ดังนั้นก็แม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังอยู่ก็ดีที่ได้ตั้งจิตตั้งใจฟังมาก็ดีสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีเรียงนามแล้วเขาก็ควรที่จะมาดูแลใส่ใจตนเองเขาก็อายุน่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆอายุน่าของใจว่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการบางคนนี่อายุน่าในอย่างต้องการให้อยู่ในสภาพเดิมๆอยู่เนี่ยไปตกไปแต่งไปเสริมไปเติมกันก็มีเพื่อจะทำให้ดูสีหนุ่มกว่าเก่าดูให้มันดูจะมีอายุยืนยาวไปก่อนกว่าเก่าโดยไปเสริมกินอาหารเสริมพ่องกาไปดูแลเอาใจใส่รูปร่างหน้าตาพ่องกาแต่พุ่นมีอาชีพเอาใบหน้าใบตาหูห่างหน้าตาในการที่เป็นอาชีพที่ต้องดูแลเอาใจใส่ร่างกายเพื่อจะขายจุดร่างกายเป็นที่ชื่นชอบของคนเป็นจุดขายนะคุณจะไปขายเป็นจุดขายไปเสริมเพิ่มเติมบางคนโอ้มีเรื่องฟ้องร้องกันเสริมเพิ่มเติมเรียบร้อยโอ้หน้าตากับแยกยังมาถูกทำยังมาถูกตามหลักการวิธีต่างๆโอ้หน้าเสียไปกว่าเป็นเรื่องฟ้องเรื่องร้องกันก็มีสปะสปันดังนั้นในการอันนี้ผมเช่นเดียวกันถ้าว่าเราจะเสริมเพิ่มเติมเติมเพิ่มเติมเพื่อได้จะก่อให้เกิดความมั่นคงมั่นใจให้มันเกิดขึ้นแก่ตนเองและเสริมเพิ่มเติมในอาชีพของตนเองยัดได้ทำได้มันหมดพิษกฎบัตรกฎหมายประพฤติศีลและทำจริยธรรมอย่างต่างๆก็ทำไปอันนั้นก็บ้ากันแต่ถ้าว่าเรามีอาชีพที่จะเอาผู้ห้างหน้าตาเราเป็นอาชีพที่จะส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของเรานั้นเราก็อยู่ดูแลตัดสภาพมันไปดูแลตัดสภาพไปมันเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะก็ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติแต่ได้ถ้าว่ามันมีการสูดซมไปมันเป็นปฏิปักษ์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองจะเสริมเพิ่มเติมมาให้ผมเจ้าบ้านเพื่อความอยู่ดีกินดีเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นมาเอากระทำกันไปแต่ก็มาห้ามตอนนั้นคือหมอควรจนจะทำอย่างก็ต้องพอสภาพเบื้องหลังว่าเรามีเงินมีทองทรัพย์สินของต่างๆมาทำให้เราเกิดความเสื่อมเสียหลังนักจนเกินไปมาทำกระทำกันไปสิ่งเหล่านี้นั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกคนทุกท่านได้มีกำลังใจตลอดจนถึงได้มีความมั่นใจในตนเองแล้วก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีการอยู่การกินที่ดีขึ้นเป็นกำลังใจในการทุกคนเนาะในตอนนี้เวลาก็ใกล้จะ3:30แล้วครูบาอาจารย์ติวันนี้มากัน2 รูปท่านอาจารย์ทัพครูกัลยาณประโมทได้มาท่านอาจารย์วนชัยตะกี้อยู่ได้1 ชั่วโมงแล้วก็เมื่อถึงเวลา3:00ก็มาอู้มาเอ่ยกันสัพเพเหระก็แล้วกันเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีบางครั้งที่ไปบอกท่านอาจารย์มาเนาะถ้าจะได้สนทนากันแล้วก็จะได้เปิดสายครับถ้าฟังวันนี้ก็จะเป็นละไปทิ้งกันตัวนอกฟังก่อนไปก่อนเพื่อที่จะให้รายการของเรามันได้ประคับประคองกันไปอยู่ด้วยกันก่อนจะเป็นละไปทิ้งกันตัวประคับประคองกันไป
ช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เพื่อเฮารักษาพละนาติของเฮามันก็มีเหมือนกันแต่ถ้าว่ามันขาดมันจนแต้มจริงๆเอาบอกว่าต้องได้ไปเครียดอย่างนักเนาะให้มัวเนอร์จานมัวเนอร์ได้สนทนากับเซเลสซะน้อยสักคำเดียวเฮาก็จะได้เปิดสายเนาะในตอนนี้จะสนทนาเรื่องอะไรอย่างตะกี้จะก็ได้อู้ไล่เรื่องเนาะเรื่องเตียนพรรษาเหลือ5นาที6นาทีไว้สาเข้ามาจากหลวงพ่อครูครับครับอู้เรื่องเข้าพรรษานี่แหละพอใกล้เข้ามาแล้วครับครับอาจารย์หลวงพ่อครูว่าภายพ่องที่มีโอกาสได้ไปนอนวัดนอนบาช่วงตะกี้ครับช่วงเข้าพรรษาเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นโอกาสของชีวิตที่ได้มีโอกาสได้ไปนอนวัดนอนวาญาติโยมศรัทธาสาธุชนนะตอนนี้ได้มาเข้ารายการคงเหลือบ่มวนปล่อยฮือท่านพระครูเพิ่นพูดเต็มที่นะเพราะมันเมินไหนได้มาเตือนหนึ่งนะตมาเข้ากับผมตมาภาพเองกะใช้เวลาไป1ชั่วโมงเต็มๆละก็สนทนากันสนทนาธรรมกันตอนนี้แล้วก็ใครคือธรรมครูอูจ๋าวัดธรรมครูเนี่ยเพิ่นมีโอกาสญาติโยมศรัทธาเพิ่นได้ไปนอนวัดนอนวาตอนนี้บ่ฮู้ว่าเหลือกี่คนบ่ฮู้นะครับนอนปีนี้นี่บ่ฮู้เหมือนกันนะครับแต่ละปีแต่ก่อนนี้นักนะครับน้องเมื่อก่อนก็มีเมื่อก่อนก็มีนักอยู่แต่มันสมมุติมีคนเฒ่าคนแก่ก็หมดอายุไปมันมีตัวแทนขึ้นมาอ๋อเนี่ยมีตัวแทนขึ้นมาเมื่อก่อนรถน้อยถอยลงไปพ่องบางทีบางครั้งสุขภาพร่างกายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าสุขภาพไม่ไหวแล้วไอ้นั้นเดินเหินบ่สะดวกนั่งบ่สะดวกก็ลูกเต้าหลานก็เป็นห่วงเนาะบางทีบางทีไปห้องน้ำห้องท่าเนี่ยเพราะข้ามยามคืนไปเดินไปห้องน้ำห้องท่าก็ปวดไปตุ๊บไปเต้าเนี่ยก็เป็นห่วงถ้าเท่าชะแล้แก่ชะลาเกินไปก็ถ้าบ่สะดวกก็อยู่ที่บ้านก็ได้ก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเนาะคือใจความรู้ที่เขาได้ที่เคยที่นอนวัดตัวนี้นอนวัดได้ไปพระสวดมนต์ภาวนาเนาะครับครับมีพื้นฐานแล้วก็สามารถไปปฏิบัติก็ได้เรียบทั้ง4มาว่าเดินยืนนั่งนอนเขาสามารถเจริญสติเจริญปัญญาได้ทำงานไปพระสวดมนต์ที่บ้านก็ได้คนเฒ่าคนแก่เป็นการได้ออกกำลังกายไปในตัวเดินไม่ใช่เดินอย่างเดียวต้องกำหนดไปเดินแบบมีสติครับครับครับเดินแบบมีสตินี่อันนี้ทรงมหาศาลครับนี่ทรงมหาศาลเลยดูอิริยาบถ4ของเขาน่ะอันนี้อิริยาบถใหญ่เนาะและอิริยาบถย่อยนั้นถ้าว่าเขากินกากันเลี้ยวซ้ายแลขวากาอันนี้แบบย่อยคู่เข่ากากันเหยียดแข้งเหยียดขากาถ้ามีสติอยู่ตลอดนี่มันก็หมายถึงการประพฤติประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันครับดังนั้นการที่เขาได้พื้นฐานมาแล้วตรงที่ตอนที่เขาได้มาอยู่วัดอยู่บ้านนอนวัดบ้านมีพื้นฐานปูพื้นฐานไปดีแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้ได้ไปต่อยอดได้เสริมเพิ่มเติมในตลอดชีวิตของเราทุกเมื่อทุกยามเนาะแต่ถ้าว่าคนใหม่ๆเข้ามาจริงๆอยากจะให้คนหนุ่มนะอายุสัก30ไป40ไป50ไปก็ดีนะเป็นโอกาสของชีวิตอาจารย์ท่านพระครูครับเป็นโอกาสชีวิตจะได้เป็นโอกาสที่ว่าเมื่อใดห้องบ่ฮู้วันตายรออยู่เบื้องหน้าความแก่ชราไล่ต้อนตลอดเวลาแต่ด้วยเหตุว่ามันก็มีความจำเป็นอาชีพบางทีอายุการงานอาชีพมันมีบางครั้งน้อยเพิ่นกําลังทําการทํางานแล้วก็มันมีเวลาในการเวลาแบ่งมาบ่ได้วันบางทีบางครั้งงานมันบ่ได้ลาตามมันศีลน่ะมันลาแม่นบ่ได้วันศีลถ้าตรงกับวันอาทิตย์ก็คือไปพ่องก็ไปพ่องมีโอกาสไปก็ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเอาจะได้ของใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตของเรามันจะมีการลองปลีกวิเวกลองปลีกวิเวกพอว่าเป็นจะไรพ่องอีนะมันเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่นี่ก็ได้ครับครับไปทางนอกในเฮาสินทำก็ดีต่างๆเนี่ยมาค่อยบ่อยนะกระทบอารมณ์อย่างต่างๆเกิดความฮักความชอบใจพอใจไว้ก็ดีความโกรธความบ่พอใจพึ่งพอใจเครื่องเครียดก็ดีมันก็ขึ้นในการทำการทำงานแต่เมื่อเฮาพักจากการทำการทำงานยุบมันได้ก็ดีทำกับเขาวัดเพราะว่ามาพบเพื่อเป็นว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่ที่มันสงบแม่เติมความสงบเพื่อการชาร์จแบตเตอรี่คือบุญกุศลครับบุญกุศลโดยปัญญาโดยถ้ามีปัญญาชาร์จแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาเข้าใจธรรมะข้อใดข้อหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ในขณะนั้นได้ครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเราต้องแปลงใจให้ตนเองแปลงช่องตามให้ตนเองเดินมันจะผ่านมาแปลงไม่ได้ไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองทำด้วยตนเองต้องไปต้องไปด้วยคนไปนอนเต้นกันไม่ได้แหละไปนอนว่าไปนอนเต้นกันไม่ได้ไม่แต่การทำจิตทำใจเนี่ยคือเราต้องทำด้วยตนเองของเราการไปฝึกด้วยฝึกตนเองวันนั้นโยมถามอาจารย์นบุประธานได้ยินว่าท่านอาจารย์เขาบอกแนะนำให้เขาไปนอนวัดนะเหมือนปฐมากันดีแล้วบอกว่ามันนอนวัดนี่เป็นจะได้ข้อมันเป็นจะร้ายว่าไปนอนเงี้ยหยังไปใกล้วัดบาใกล้ใกล้พระศาสนาอาจารย์นบุแม่นอันอย่างหนึ่งถ้าไปนอนวัดในวานี่มันมีรายละเอียดเนาะเขาจะได้ไหวพระสวดมนต์ได้หานพุทธองค์ว่าทัศนานุตริยะเกิดสติในคนที่อยู่ในห้านนั่นน่ะหนึ่งแล้วเนาะจนมาได้นุ่งขาวห่มขาวคนนี้นะอากัปปริยะให้ได้หาอากัปปริยะผู้พูดเป็นวัดธรรมการไปฝึกกราบฝึกไหว้บางคนนี่กราบอย่างกับมันจะกาเนี่ยแง๊บแง๊บแง๊บก็มีนะแต่เขาไปหันละเขาก็ได้หันละทุกคนไปอู้ไม่แล้วนะบางคนกับกราบโบกลัวก็มีกราบวีผมก็มีนะมีสปะอย่างนั่นน่ะได้เขาไปหันแน่เราจะได้ความรู้ตัวนี้แหละเกิดความรู้ความเข้าใจการที่ถูกต้องไปจะได้การไหว้พระไปจะได้การใส่ขันแก้วทั้งสามใส่อย่างได้อย่างได้ในความรู้ในใจของเราอย่างได้พ่อเราจะได้หัวขันแก้วทั้งสามคืออย่างเป็นจะได้ต้องใส่ใส่ดีกับดีกะใส่บ่ได้บ่มีได้ก่อมีได้ก่อได้แล้วพ่ออย่างนี่เนาะการไหว้พระสมุนเนี่ยมันได้อย่างขึ้นมาว่าจุกหูด้วยตนเองอ่ะครับผมโอ้มันสงบตาแต่ว่ามันฟุ้งซ่านอยู่ตาอันนั้นมันได้ตนเองละครับครับไหว้พระสวดมนต์เจริญสติเดินจงกรมก็ดีเจริญสติเจริญปัญญาก็ดีเนี่ยครับมันต้องลงมือทำเองด้วยตนเองด้วยจุกหูเองอันนี้ได้อย่างพ่อก็บ่ฮู้แล้วแต่บางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้ก็มีไปอู้โจตนากันเนี่ยอย่างนิทานนั้นหนึ่งนะมันคนเฒ่านอนวัดไปนอนวัดนั้นครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเนาะครับเมื่อทำวัดสวดมนต์เนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยก็ดีนะตุลุงคนลงทำวัดตัวหลอกหลังจากที่ทำวัดสวดเสร็จแล้วก็ปีกขึ้นไปชูกุฏิคนตั้งรูปแล้วก็สนทนากันปิดไฟมันรับมันนอนอู้ฝันโจตั้งนานกันนั่นแหละโจตั้งนานพวกก็เลยบอกพระน้อยไปพ่อเนาะพวกกาหมูต่างอยู่ในศาลาขนาดโจจ้าโจจ้ากันอู้มานานนี่น่ะพวกกาหมูต่างเนาะว่ะเฮาไปสงบเนาะมันจะไปอู้ไปจ้าไปเล่าขวัญลูกถ้าถึงเวลาพักผ่อนก็รับนะนอนรับไปเถอะน้องสถาบางคนเอาเรื่องของตัวเองในครอบครัวไปอู้โจตนากันผัวเล่าขวัญเมียเมียเล่าขวัญผัวว่าแม่เท่าพ่อเท่าเล่าขวัญลูกเขยลูกใจลูกหญิงพ้องเนี่ยมันมาใจเอาไปสงบระงับคือเงียบมาคือปิดอายตนะนะไปปิดอายตนะต่างๆอันนี้เขาจะได้ไปรู้เองอ่ะแม่เล่าไปได้หันคือสำรวมนะสำรวมไปสำรวมอีกแล้วไปสำรวมกายพระจ๋าแม่สำรวมครับสำรวมจิตใจคือดีงามแม่แล้วเนี่ยอันนั้นการที่เขาจะว่าจะได้อย่างพ้องก็แล้วแต่มันจะไปจะได้กว่ามีมาได้กว่ามีมันอยู่ที่ตนตัวของผู้ประพฤติปฏิบัติกายประจักษ์แก่ของตนเองถ้าได้ก็อนุโมทนาได้อย่างพ้องเราจะได้รับคำตอบด้วยตนเองของเราตรงนั้นครับที่ได้ก็มีเต็มได้ก็มีพ่ออี้เลยครับครับเต็มแต่ดีลีเดี๋ยวเติมเอาละสัตว์อ่านเนาะสัตว์ฟังมาเมื่อละเป็นชั่วโมงฝ่ายครับอาจารย์เจริญปอนเรียนเจริญสัตว์อ่านนะโทรเข้ามาอุจาในรายการค่ำคืนวันนี้ที่เบอร์ที่เบอร์052 010084บางคนเพิ่นถามว่าท่านอาจารย์เอาเบอร์นี้มอบคือเต็งโทรถ้าแต่ละวันโทรบัดติดบอกว่าบัดใจเบอร์ตมาเบอร์สถานีนะเบอร์สถานีเนอะท่านจะโทรไปที่พุทธศิคิรีต้องฟังภาคเจ้านะฟังภาคเจ้า0892624999อันนี้แม่นละนี่ครับของติสถานีอันนี้เป็นอันนี้เบอร์นี้นะสถานเนอร์เจริญพรเจริญพรปิดวิทยุก่อนเนอร์ไม่จ่ายจ้าปิดวิทยุก่อนแม่วิทยุปิดก่อนแม่แสงทองบ้านปางประกาศนำมือผู้จด
บ้านป่านอกโมตนาอยู่ดีมีสุขบุญรักษานี่บ้านฝังตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเข้ามาแล้วสายที่สองจะจากที่ไหนลองฟังของคำเจริญพรเจริญพรพรนมัสการเจ้าที่ไหนตั้งได้กะอำเภอเงาเจ้าโอ้อำเภอเงาวุ่นโอติดมาแล้วเนอะเป็นครั้งแรกกันหรือว่าโทรติดหลายครั้งแล้วอังกาแม่ชื่อหยังแม่ก้องใจคำแม่ก้องใจคำกอกอไก่แม่กอไอ้กะกอไก่ออามอมาแม่โทอ๋อแม่ก้อมแม่ก้อมแม่ก้อมบ้านอะหยังแม่บ้านอะหยังอำเภอตำบลจ้ะอันไหนอำเภอแล้วจังหวัดลำปางจ้ะเออมันมันเหวันแห่แล้วพุ่นฟังกันนั่งไหวแม่บ้านแม่เขาฟังขึ้นสถานีฟังขึ้นสถานีไหนแม่ดารุณีเจ้าอ๋อคุณดารุณีพุ่นกระจายไปหน่อยชัดเจนดีเนาะแม่เนาะชัดเจนดีเจ้าเออดีแล้วแม่ดีมีสุขโทรเข้ามาแบบนี้เนาะรอเจียนแบบรอคนสนิทใหญ่ไปเทอะไรนั่นแหละจ้ะที่ไหนก็ที่รอเจียนวันวันวันคนสนิทลำปางอ่ะอ๋อคนสนิทใหญ่ไปเทมันจะรอแหละเออแต่ในที่หมดจะรอไหมอ๋ออันนี้ท่านรับปูนกระจกใครก่ออันตะมานตอนที่อู้นี่กะจ้าอยู่ที่เชียงใหม่ไปไหมอ๋อเชียงใหม่นะแม่เนอะท่านพระครูสถิตนี่ก็อยู่รับปูนมาออกตะการมาออกตะการที่ปัดตองเจริญที่ได้รอใช่ไหมคนฮับหลายตีมันเครือข่ายเนาะเครือข่ายมันกระจายกันไปเนาะแม่เนาะเจียงไฮ้พ่องอยู่ดีมีซุปเนี่ยบุญรักษาเนี่ยแม่เนอะจะสลับซับเปลี่ยนกันสาธุนะนี่แม่ก้อมอ้าว052 010084กันใหม่เจริญปอนเจ้ากันตาเจ้าตาจ้าตาจ้าตาจ้าพูดต้องจังหลบจังตูนเจ้าอันนี้ที่ไหนกะดีลำปางเออดีลำปางเมืองปานกะเจ้าแม่คำนวณเจ้าบ้านดินดำเจ้าบ้านดินดำเนี่ยแม่คำนวณเจ้าต้นวัดในต้นลานนักแต่เขาท่าได้ว่าเจ้าวัดต้นลานสักหนักมั้ยนั่นน่ะโมตนาเนี่ยแม่เนอะเจ้าฟังกันอยู่เนาะเจ้าฟังตลอดจับติดตามตลอดได้สาธุเนอะอยู่ดีมีสุขเนอะโอ้เจ้าอำเภอเมืองปาน052-010084เจริญพรเรียนเจิญเนอะเข้ามาอู้จ่าการศรัทธาบางคนบ่เคยโทรเข้ามากำเติร์ติดอย่างตะกี้ใส่ตะกี้ก็โทรติดเข้ามาที่เมืองเงานะ052-010084คือโทรเข้ามาอู้จ่ากันได้อย่ายอมศรัทธารับละกันไปหมดแล้วก็052-010084เนาะโทรมาได้เนอะทั้งไซส์ใหม่ไซส์เก่าส่งกันมาได้เนาะเข้ามาเนอะสถานเนอะทั้งเก่าทั้งใหม่ผมก็ได้วางสายแต่ก็นะโคตรเข้ามาตะกี้ขอวางสายกับเนอะมันเถอะเขาโทรเข้ามาบ่ทีมันค้างอยู่สายก่อนเนอะ052 010 084เจริญพรเรียนเจริญเนอะสถาโอ้โทรเข้ามาบ่ทีเอายกเอาเข้ามาใหม่ฐานเนอร์เอาเข้ามา052-010084บางคนโทรเข้ามาบัดติดเจริญปอนไม่สาท่านพระพุทธเจ้าทั้งสองโซนแล้วเจ้าไม่ฉลาดบ้านแจ้ซ้อนเจ้าแม่ฉลาดแจ้ซ้อนทั้งจัดเต็มที่เนอร์เจ้าสาธุเนอร์แม่เนอร์บุญรักษาเนอร์จ้าสาธุจ้าอุ้มรักษาวันนี้ลำปางมีลำปางเมืองปานไหนเมืองปาน052-010084เจริญปอนจ้าปะไพศาลเจ้าดังตาจันทร์ค่ะจ้าตุ๊กตุ๊กติ๊กแม่ใส่พีนวันนี้นะมันนี่มาสองตุ้งสั้นนะตุ้งสั้นกะจ้าแม่ใส่พีนกันนะจ้าจะมาตุ้งสั้นนะเพราะเมืองปานลำปางไปนะเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญทักษาเนอทั้งหมดเนอรักษาใจพระมาอาจารย์ก็ฟังครูเนอสาธุสาธุจะสน้อยก็จะสน้อยกะ
สักหน่อยเลยเอาเลยเปิดโอกาสให้ศรัทธาทุกคนนะเนาะศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่นั้นปอนเจ้าสาธุเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่เหยแม่น้องแม่น้องตาจางท่านพระครูจดไว้เด้อเจ้าเด้อเป็นใส่เพียนเพิ่นใส่ข้าวคนแท้เออนั่นแม่ใส่เพียนเพิ่นถึงจ้อยถึงซอเด้ออยู่ดีมีสุขนะบุญทักษะเนอะโอ้ระปุนมาศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่เจริญพรเรียนเจริญเนอศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตั้งเจริญหายยามมาเจริญปอนยังใหม่ยามมาเจริญกลับมาสาธุท่านอาจารย์นันทคุณตั้งสามตนสามองค์เจ้าสุขแก้วพรทิตย์มาลองระปุนเนอที่ไหนตั้งไหนบ้านห้องเนาะสีเตียอยู่ดีมีสุขเนอะเนี่ยบ้านศิลพรสีเตียบ้านห้องหลับตุนเจ้าโมทนาเนอะแม่เนอะสาธุแม่ของแม่สุดเตียวก็นอนว่าได้เป็นสีแพร่ภาษาคนน่ะโอ้โหอนุโมทนาเนอะก็นอนหมดแล้วกับตอนอย่างนั้นมาแบบกู้ข้างของแม่สุดเตียก็เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุท่านคนแห่งได้เป็นศิษย์ภาษาพุทธเจ้าอนุโมทนาจากนั้นแม่สุกแก้วอายุ80ประเดี๋ยวนี้ชุมาตะขาหอดปอยเนี่ยแม่เนี่ยเจ้าไปฟังธรรมตามนะเจ้าโอ้ดีอยู่ดีอยู่แม่ได้ไปฟังธรรมอยู่อนุโมทนาครับแล้วก็ปิดมานอนบ้านแล้วก็ปิดบ้านเอาบ้านเพราะว่าเขาแข้งขาเขาปฏิเนาะเจ้าเนาะแม่อยู่ที่บ้านก็ได้แม่ยากลับไหว้สาธุท่านอาจารย์ท่านพระครูเจ้าสาธุสาธุเจ้าได้ฟังหลากหลายศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่เจริญปอนแม่สีทอนดูแม่สีทอนค่ะเจ้าแม่สีทอนประกันเจ้าใช่ปะขนาดแม่ทอนโอ้น่ะน้ำปิงถ้าจะนองคำนี้แล้วก็น่ะนั่นน้ำฝังน้ำฝังน้ำฝังเนาะน้ำฝังเนาะแต่พูดตบกันเจ้าตบเล็กๆน้อยๆเป็นห่าน้อยๆไม่เหยเอาตบขนาดจะประกันตบตั้งมาสี่โมงห้าโมงแบบยันไปดิโอ้เป็นปูนเนาะชุ่มเย็นเป็นซุปเนาะแม่เนาะเอออยู่ดีมีสุขเนอบุญทักษะเนอเจ้าไว้สาเจ้าสาตูนี่ใช้ประการพระบอกเดิมให้เจ้าเอาเข้ามา052010084มึงแป้งมึงน้ำเจริญปอนสาเจ้าทั้งหมด
องตนนะมาสองตนไงแม่ครูปราโมทไปไหนฮะครูปราโมทไปธุระไปเตดทำที่อื่นเนาะคนนิมนต์ไปเมื่อเช้าอาจารย์ไปแจมแม่แจมไปไหนอ่ะอ๋อไปแม่แจมแม่ไปแม่แจมพุ่นนะไปงานหล่อไปงานหล่อพระพระเจ้าหล่อพระพุทธรูปที่วัดหล่อปตานพุ่นนะไปจริงแล้วอ่ามาแล้วเลยรถมานี่นะแม่ปิ๊กไปที่วัดตะกี้ข้ามพอดีมาถึงแล้วก็ลงมาข้ามพอดีแม่เหรอที่ไหนเนี่ยแม่อุ้ยอินตัวแม่อุ้ยอินเนอแม่สาบเสมอตำบลแม่สาบบ้านแม่สาบนะอำเภอเสมิงเด้อท่านพระครูจดไว้นะแขวนจดอย่างพระครูแขวนไว้เอาเจริญพรจ้าจ้าท่านอาจารย์เจ้าเอาที่ไหนทางใดเมืองลีกะจ้าเมืองลีเจ้าเมืองลีเนาะแม่อย่างก็แม่กีเจ้าแม่กีแม่กีโอ้แม่กีหายไปเมืองนะแกนะแม่กีเนอฟังอยู่จ้าฟังอยู่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่กีบ้านกลางเนาะอำเภอลีวัดจ่าเจ้าสาธุนี่บ้านกลางเนี่ยวัดบ้านกลางนี่วัดหลวงพ่อธรรมบครูเนอะครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลีเอาเจริญพรข้าวกับวัดจ่าเจ้าท่านหลวงอันนี้แม่ยังฮะนี่แม่ปลานีแม่ปลานีแม่ปลานีเมืองฝางเมืองฝางอยู่ดีมีสุขเนอจากว่าขบาทตรงนะเจ้าสาธุมันเมินมานานได้ฟังท่านมันเมินได้นานได้โถนะเออเป็นยังไงเอามันเมินก่อนหล่อนล่อให้กำเออแม่นุโมทนาเนาะก็ดีก็ดีเออดีแล้วดีแล้วเนอะเจ้าบุญนักสายแม่เนอสาธุ052 010 084จึงพรเรียนเจริญเนอศรัทธาพอทาง Facebook ไลฟ์ก็โทรเข้ามาได้นะเผื่อติดเนาะเจริญพรไม่แตกเจ้าทางพระอาจารย์ตอบโอ้เจ้าที่ไหนทางใดแม่ยังที่โทรมาจากพานเจ้าโทรมาจากเมืองพานบ้านไหนแม่ชื่อหยังบ้านสันโก้งเจ้าบ้านสันโก้งตาเจ้าแม่ชื่อหยังหรอแม่ตุนเจ้าแม่ตุนเหรอตลอดเจ้าเออดีแล้วดีแล้วโทรติดครั้งแรกก็เนี่ยสบายใจตลอดเลยเจ้าเออดีแล้วฟังแล้วม่วนใจเนาะแม่เนาะเจ้าเออดีแล้วอยู่ดีมีสุขพยองพยองอำเภอพานอำเภอพานเชียงไฮ้เชียงไฮ้ก็พยองไปกับผมมันติดเนาะเออฟังเอาดีกว่าวันนี้เต้งโทรมาติดแต่ไม่เฮยเจ้าก็เลยว่าเออขออาภิติกับเต้เออน่ะบุญรักษาเนี่ยติดแต่เจ้าขอบจัดนักจ้าทำได้มาเออนานแล้วครับเออน่ะโยมแม่ได้ฟังเหรอเจ้าสบายใจเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะนานเนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะซึ่งกันและกันฟังไปแจกจ่าย052010084เจริญพรเรียนเจริญเนอศรัทธาที่ยังบ่รับละกันเถอะก็โทรเข้ามาอู้จ๋าเจริญพรเจริญพรเนอะเสียงนี้คุ้นอยู่นะที่ไหนฮะแม่ติ๋มบ้านอุโมงค์แม่ติ๋มแม่ติ๋มบ้านอุโมงค์เอ้าโมทนาแม่ติ๋มติดตามฟังตลอดเนาะวันนั้นนั้นหันท่านนั้นหันเพลนแล้วแล้วท่านกลับแล้วกับเจ้าตอนที่ไปหล่อเทียนกะเจ้าแม่นแม่นต้องฟังไปกัลยาณิวัฒนาแม่ต้องเดินตังไปพิลอดเตียงวัฒนาสถาญาติโยมหลายผู้หลายคนมาตักมาตายกันห้องไม่ได้ตักไม่ตายกันห้องถ้าครูสถิตไปไปด้วยกันนี่แหละเลยต้องฟังพิกไปด้วยกันเพื่อนประกาศให้เอากรมหันแล้วนั่งไก่กันเออนั่งกันนั่งกันตัวเจ้าก็นั่งตั้งหน้าเจ้านั่งตั้งหน้าบนนั้นไม่เหยโอกาสหน้าร่างได้หันตัวจริงค่ะได้หันกาได้หันกาพระครูเสด็จพระโทมีโอกาสมีโอกาสอยู่แม่มีโอกาสไปแล้วเนาะไปงานกฐินพุทธสิกขีรีนะได้หันแน่วันที่10พฤศจิกาเจริญพรนะแม่เนอะจ้าได้มีโอกาสแม่ก็จะได้ไปอยู่เนาะได้ไปกามีโอกาสอยู่แม่ฟังงานแดนดินถิ่นละนาเนออ๋อแดนดินถิ่นละนาเนี่ยแจ้งรายการมาแบบนี้โมตนาเนอสาธุ052010084เจริญพรเรียนเจริญเนอศรัทธาสาธุชนที่ฟังอยู่เจริญพร
จริญพรฮัลโหลที่ไหนตั้งได้แม่บ้านห้องห้าเจ้าบ้านห้องห้าทุกป่าสังกะแม่อุ่นเมืองนะจ๊ะแม่นั่นในอุโมงแม่บุญเมืองแม่บุญเมืองแม่บุญเมืองทำมาครูจดน่ะบ้านอย่างก็แม่บ้านอย่างบ้านห้องห้าบ้านห้องห้าอำเภอป่าซางกะอำเภอเมืองอำเภอตะตุ่มอำเภอตะตุ่มป่าซางห้องห้าเนี่ยเนี่ยนี่อยู่ป่าซางได้เพิ่นจำมาได้หรอทำมาครูสถิตอ่ะอยู่ดีมีสุขนะแม่นะห้องห้าฟังกันหลายคนเออบุญให้สารเออห้องห้าห้องห้าศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่โทรเข้ามาเด้อสดาว่างแล้วไปที่โทรมาติดเจริญปอนแม่จ๋าพระครูแม่แม่จ๋าเจ้าชื่อนายตั้งนาชื่อหยางแม่มอมเราปักควายเจ้าโอ้แม่มอมเราปักควายเมื่อแม่มอมโทรเข้ามาติดเด้อวันนี้นะโมทนาเด้อแม่เด้อฟังเนาะอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอะเจ้าไว้สาเจ้าสาตัวเนอะแม่เนอะบุญรักษานี่เราประควายโทรเข้ามาแล้วเอาใส่ต่อไปเข้ามาเลย0520100084เจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่บัวผินมะจานไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันแม่เนอะเหมือนนักแกนะแม่เนอะนี่ตลอดได้อันชื่อนี่อันสบายดีนะแม่เนาะสบายดีเนาะอยู่ดีมีสุขบุญรักษานะแม่เนอะเจ้าบนกับแม่เจ้าสาธุสาธุสาธุประแข็งแรงแข็งแรงแม่เนอะแม่บัวผินมะจานดงป่าซางอำเภอสัมปะตองพุทธเพิ่นก็ฟังเป็นท่านผู้ฟังที่เก่าแก่แท้ๆโอ้แรกเริ่มตามไปไหนที่แต่เบื้องต้นพุ่นน่ะเนาะเจริญพรแรกเลยนะเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่เกี้ยวบ้านตะลันตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเจ้าแม่เกี้ยวนะแม่ท่านพระคุณแม่เกี้ยวเนาะบ้านปะลันบ้านปะลันตำบลตะก้ออยู่ดีมีสุขบุญรักษาแม่เนาะแม่ยังพังอยู่บ่ล่ะเออดีละดีละเจ้ามาติดสาธุเนอจังจ้ะโอ้หน่อมาติดมาติดมาเดียวเนาะมันมาเกินความพยายามแม่เลยบุญนะอาจารย์สอนนี่ใหม่ๆละเอออันจ้ะใหม่แล้วมันมาติดอืมเปิดตัวห้องนะพังกุศลกุองเจ้ายินดีจะนั่งไปเด้อเจ้าบุญทักษาแม่นะ0520100084เชิญปอนเรียนเจอเนอร์ใส่อื่นจะเข้ามาแถมนะเจริญปอนจากเจ้าท่านอาจารย์ทั้งสองตนสององค์เจ้าแม่ที่ไหนตั้งได้ชื่อหยังเราแม่ปองจันบ้านแม่ขวางแม่บัวจันบ้านแม่ขวางอำเภอพานนี่ละสาธุเนอร์แม่บัวจันเนอร์บุญอาสาไม่อย่างมั่นอกคนใจนั่นจ้าจะมัดอย่างเนาะมีความมันไม่ขวางมีความอำเภอพานตื่นรู้ตื่นใจชัดเจ้าบอกก็คือเออดีทางวันตุ้งตุ้งตุ้งตึ้งบักเมียบักใจเออดีละท่านอาจารย์จัดใดเจ้าสถานีไหนเจ้าอ๋อตอนเจ้านี่สถานีเดียวกันเนี่ยแม่แต่ถ้าอำเภอพานมาเทือกเพิ่นก็อาจจะบัดได้ฮับบ่ทั่วตอนเจ้ามี6สถานีเท่านั้นน่ะเจ้าเจ้าตึ้งปั๊บสักเดียวตอนเจ้านี่ 6:00 นถึง 7:00 นนะทางสถานีพุทธคุณเราเอามาถึงจังตึ้งละดีกว่าเออดีแล้วดีแล้วเอาใจอยู่กับธรรมะอยู่ทุกวันทุกเวลานาทีเจ้าดีแล้วดีแล้วครับเจ้าก็นั่งเข้าสมาธิการนั่งก็ลมหายใจจ้าอืมต่อไปไหนก็ไม่ได้เนาะแม่นๆสัตว์เหนียวปกป้องคงคอยเจ้าเข้าคงเจ็บจะเล่นได้ไกลไหนก็นั่งอยู่บ้านอย่างนั้นเขาคงแคบเนี่ยเนาะดีแล้วแม่ได้เงียบกันได้อยู่เจ้าก็เอาธรรมะนะที่จังเปิดวิจัยเลือกถึงบางครั้งจะทำสมาธิอยู่คนเดียวเออดีเปลี่ยนใจจะได้ฟังเสียงของอาจารย์หร
ทุกวันทุกเวลาไม่ลืมเจ้าในใจเนี่ยเจ้าขอสาธุสาธุเจ้าสาธุแม่เนอร์สาธุแม่เนอร์052-10-0084เจริญพรเรียนเชิญโทรเข้ามาเนอร์ท่านผู้ชมก็โทรเข้ามาอู้จากันได้เจริญพรให้จ้าเจ้าท่านข้าจ้าท่านพระผู้ท่านทรงตัวทรงสาธุแม่สาธุแม่เนอร์อันนี้ที่ไหนตั้งได้ครับแม่ก่อนแม่กงแรงเนอะเออนาทีได้ดีว่าอันนาเมืองพานาต้องหลายนออยู่ดีมีสุขแล้วแม่กงแรงเนอะบุญทักษาเนอะจ้าจัดเป็นดิเออเลย 6.0 เนอะอยู่ดีมีสุขเนอะบอกเรียบร้อยคนอื่นได้ฟังก็เห็นหลายประเด็นแล้วจุดศูนย์นะบอกรายการแบบนี้ละเอียดเนี่ยคนดารุณีอย่างก้านะคนดารุณีนะก้าที่อำเภอเมืองควานนะแม่ของแรงบ้านอย่างก้อำเภอเมืองควานนะบ้านเพื่อนน้ำเย็นเจริญปอนก็เป็นปัจจัยทางภูมิอาจารย์ไม่ใส่ท้องไม่ใส่ท้องคดยากขนาดแล้วแต่ว่าละตาเจ้าไม่จะได้แม่คดยากอีกาแต่แรกมาต้องโคตรยากขนาดเลยจะเอาอยู่ดีมีสุขเนอะฟังอยู่เด้อสาธุเนอะพระการเลยนะพระการบรรจัยทั้งท่านพระครูท่านอาจารย์นะเจ้าสาธุยินดีจังนักไม่เนอะพระเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุนี่บรรพการบรรหงเนอะบรรหงหลวงปู่นะโทรเข้ามาอุจจาร052-010-084ได้สองสายเนอะขอรับสองสายเกิดทั้งสายเจริญพรที่ไหนตั้งได้เจริญพรที่ไหนตั้งได้แต่เรียนพ่อเป้าเจ้าแม่อย่างก้อนนี่แม่นภพรกะแม่วิไลเจ้าแม่วิไลเนอะแม่วิไลเขียนธรรมภูมิแม่วิไลเจ้าแม่วิไลเจ้าแม่วิไลตลอดเจ้าตอนกลางวันเจ้าหมดนานเนอะแม่วิไลเนอะเจ้าว่าจ่าเจ้าสาธุไหนแม่วิไลเขียนไว้ในธรรมภูมิเขียนพูดนะก็อยู่เพียงเป่าพูดเนอะนั่นแหละ052-010-084เป็นพรพระพุทธเจ้าส่งตรงสององค์วัดการเช่นนั้นที่นั่นทั้งนั้นบ้านปินเจ้าบ้านปินกะแม่แม่จินจิลากะเจ้าโตอันนี้เก่าแก่เนอะนี่นะโอ้อนุโมทนาอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอะเจ้าต่อไปสาธุสาธุจะว่าอย่างไรก็ดอกคำใต้พะเยาครับอาจารย์ธรรมครูครับธรรมครูได้สรุปเนอะทวนสายกรรมหนึ่งจะได้นำรายการนี้ครับอยู่2สายครับเนาะสายแรกคือแม่แสงทองบ้านฝางคือเวียงจังหวัดพะเยาสายที่สองแม่ก้อมแสงคำบ้านแฮอำเภองาวจังหวัดลำปางสายที่3แม่คำนวณดินดำเมืองปานลำปางสายที่4แม่สลาดแจ้ซ้อนลำปางสายที่5แม่สายพินกัลยาบ้านตงซ่านเมืองปานเมืองพะเยาลำปางพะเยาลำปางก็คือลำปางอ่ะเนาะเมืองปานลำปางแล้วก็ต่อไปแม่น้อมบ้านตาจางเวียงหนองล่องหลบปูนสายที่7แม่สู่แก้วศรีลาพรศรีเตี้ยบ้านโฮงหลบปูนสายที่8แม่สีทอนบ้านหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดสายที่9แม่อุ้ยอินแม่สาบสะเมิงจังหวัดสายที่10แม่กีบ้านกลางอำเภอลี้จังหวัดหลบปูนสาย11แม่ประณีเมืองฝางจังหวัดสายที่12แม่ตูนบ้านสันโก้งอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสายที่13แม่ติ๋มบ้านอุโมงค์ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำปูนสายที่14แม่บุญเมืองบ้านห้อง5ตาตุ้มประสังลำปูนสายที่15แม่หม่อมบ้านลำปะกอยน้ำดิบประสังลำปูนสายที่16แม่บัวผินมะจันโอ้นี่เก่าแก่โบราณมื้อจะหลอนตอดไม่เถื่องบ้านดงประสังอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่17แม่เกี้ยว
บ้านป่าลันตาก็แม่จังหวัดจังหายอันที่18แม่โบจันบ้านแม่คำวังอำเภอพานจังหวัดจังหายสายที่19แม่กล่องแรงบ้านห้วยน้ำเย็นอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่20แม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนสายที่21แม่อุไรเบียงป่าเป้าจังหายและที่22สายสุดท้ายคือแม่เจนจิราบ้านปิ่นดอกคำใต้จังหวัดพะเยาฮะนิมนต์จังครับเวลาได้หมดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันอาทิตย์นี้คงต้องนำรายการธรรมะจากยอดดอยจัดท่านผู้ฟังไปก่อนวันอาทิตย์หน้าก็พบปะกันใหม่วันนี้เวลาเดียวกันนี้ในค่ำคืนวันนี้เขากับผมธรรมะภาพถึง2ตนด้วยกันโดยมีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเขากับผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปก่อนอาทิตย์หน้าก็มาพบปะกันใหม่บุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธากระทำมาโดยหนึ่งหนึ่งแล้วจู่จอดรอดถึงปัจจุบันชาตินี้แล้ววันนี้นักก็ดีน้อยก็ดีคือเป็นพระวะปัจจัยคือมูลศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความสุขมีความสวัสดีพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีพญาปัญญาเข้าใจสัจธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจสัจธรรมแล้วส่องแสงสว่างจงปรากฏขึ้นในห้วงหัวใจคือได้ส่องนำทางชีวิตนี้คือปนจากความทุกข์มีแต่ความสุขข้ามวัฏสงสารไปสู่เด่นนิพพานเจ้าเป็นที่สุขจงจะมีอายุวันโนสุขขังพระลาสาธุ